พื้นฐานทางทฤษฎีที่เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นได้อธิบายว่ากฎฟิสิกส์ในที่ต่างๆก็ควรจะเป็นเหมือนกันสำหรับผู้สังเกตการณ์ใดๆที่เคลื่อนที่และอย่างอิสระสัจพจน์นี้ก็จะเป็นจริงสำหรับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแต่คราวนี้แนวคิดดังกล่าวก็ได้ถูกขยายรวมเข้ากับทฤษฎีแสงของแม็กซ์เวลล์ด้วยโดยกล่าวว่าผู้สังเกตการณ์ใดๆก็ตามก็ควรที่จะวัดอัตราแสงได้ค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าผู้สังเกตเหล่านั้นจะกำลังเคลื่อนที่อยู่ได้ด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตามจนทำให้แนวคิดอันเรียบง่ายนี้ก็ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าตื่นตระหนกแต่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นความสมมติระหว่างมวลสารกับพลังงานที่สรุปย่อให้เหลืออยู่ในสมการสั้นนั่นก็คือสมการ E เท่ากับ mc สควอชเมื่อ E เท่ากับพลังงาน m คือมวลสารและ c คืออัตราแรงของแสงซึ่งจากกฎที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วของแสงนั้นก็เพราะว่าความสมมติระหว่างสสารและพลังงานทางสมการที่ปรากฏคือพลังงานที่มีวัตถุเกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนที่และบวกรวมเข้ากับมวลของสสารหรือจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้เราเพิ่มอัตราแรงของวัตถุหรือยานอวกาศได้ยากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งผลลัพธ์นี้จะมีความสำคัญและเห็นได้อย่างชัดเจนไปต่อเมื่อยานอวกาศนั้นได้มีการเคลื่อนที่ไปด้วยอัตราแรงที่ใกล้เคียงกับความเร็วของแสงตัวอย่างเช่นที่อัตราแรง 10% ของแสงมวลของยานอวกาศจะมีค่าเป็น2เท่าของมวลปกติและยิ่งเมื่อยานอวกาศได้เคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับอัตราแรงของแสงมวลของมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วและสาเหตุนี้เราจึงจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานในปริมาณที่มหาศาลมากเพื่อจะมาเร่งให้ยานอวกาศได้มีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นตามความเป็นจริงแล้วคือเราจะไม่มีทางได้เห็นยานอวกาศเคลื่อนที่ไปถึงอัตราแรงของแสงได้เลยเพราะว่ามวลของมันจะมีค่าเป็นอนันต์และโดยสมมูลของมวลสารและพลังงานแล้วเราจะต้องใช้พลังงานที่มีค่าเป็นนั้นด้วยเช่นกันโดยเหตุผลเช่นนี้ความเป็นของการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆที่เรามองเห็นจึงถูกกำหนดให้อยู่แต่ในกรอบของทฤษฎีสัมพัทธภาพเท่านั้นนั่นก็คือเราจะไม่มีวันไล่กวดลมแสงไปทำจะมีก็แต่เพียงแค่แสงหรือคลื่นชนิดอื่นที่ไม่มีมวลเท่านั้นถึงจะสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยอัตราแรงแสงได้จากการมาของทฤษฎีสัมพัทธภาพก็ได้ทำให้เกิดการปฏิวัติความรู้ความเข้าใจกันใหม่ของมนุษย์จนเกือบหมดโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอวกาศและเวลาตามทฤษฎีของนิวตันดังนั้นในโลกของไอน์สไตน์ผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดก็จะเห็นพ้องต้องกันถึงอัตราแรงของแสงแต่พวกเขาจะไม่เห็นพ้องต้องกันถึงระยะทางที่แสงได้เคลื่อนที่ไปดังนั้นผู้ที่สังเกตการณ์ต่างๆก็คงจะเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องวัดค่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางในขั้นที่แตกต่างกันไปด้วยในอีกแง่หนึ่งก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพได้ล้มล้างแนวคิดของเวลาสมบูรณ์ไปอย่างสิ้นเชิงและจากความรู้ที่เราได้ของทฤษฎีสัมพัทธภาพในตัวเราที่สุดก็คือในเรื่องของ GPS โดยผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถที่ใช้เรดาร์เพื่อมากำหนดว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรได้อย่างง่ายโดยการส่งคลื่นของแสงหรือคลื่นวิทยุออกไปและผู้สังเกตก็จะทำการวัดค่าเวลาที่ตนได้รับจากสัญญาณสตอร์มเก็บไว้ซึ่งเวลาของเหตุการณ์ที่ได้รับจะถูกกำหนดให้เป็นเวลากลางระหว่างคลื่นที่ได้ถูกส่งออกไปและเมื่อสัญญาณสะท้อนได้รับกลับมาระยะทางที่เกิดเหตุการณ์ก็จะเท่ากับครึ่งของเวลาที่ใช้ไปกลับนี้อุ่นเข้ากับอัตราเร็วของแสงดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้สังเกตการต่างๆที่กำลังเคลื่อนที่สัมผัสกันอยู่ซึ่งกันและกันจึงไม่มีทางที่จะวัดค่าเวลาที่ถูกต้องไปมากกว่าค่าเวลาของคนอื่นๆบนพื้นโลกและทุกวันนี้เราจึงใช้วิธีการดังกล่าวได้เข้ามาใช้ในการวัดระยะทางต่างได้อย่างมีความแม่นยำเอามากๆเนื่องเพราะว่าเราสามารถวัดค่าของเวลาได้แม่นยำกว่าค่าของมิติเชิงความยาวและในทางปฏิบัติ1เมตรในมิติเชิงความยาวนั้นก็คือระยะทางที่แสงได้เคลื่อนที่เป็นเวลาประมาณ 3.3 นาโนวินาทีเมื่อวัดโดยนาฬิกาความของซีเซียมอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้อย่างสะดวกกว่าก็คือการใช้หน่วยใหม่ของความยาวที่เราเรียกว่า1วินาทีแสงซึ่งถูกนิยามเป็นระยะทางที่แสงได้เคลื่อนที่ไปในเวลา1วินาทีในทฤษฎีสัมพัทธภาพเรามักจะนิยามระยะทางด้วยหน่วยของเวลาและอัตราแรงของแสงมากกว่าอย่างไรก็ดีทฤษฎีสัมพัทธภาพเองก็ได้บังคับให้เราต้องยอมรับและเปลี่ยนแนวคิดมูลฐานที่เกี่ยวกับอวกาศและเวลาไปจนหมดสิ้นซึ่งเราเองก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นที่ต้องยอมรับว่าเวลานั้นไม่ได้แยกเป็นอิสระไปจากอวกาศแต่อย่างใดแต่มันสามารถรวมเข้ามาไว้ด้วยกันได้ในชื่อนิยามของอวกาศใหม่ว่าการอวกาศรู้หรือไม่ทุกสม
ูงวัยควรกินเวย์โปรตีนดูแลให้ออปติมัมครบ6เหลี่ยมสุขภาพกับ Nestle Health Science หลายคนอาจคิดว่าเวย์โปรตีนเหมาะกับคนออกกำลังกายเท่านั้นแต่รู้ไหมว่าเวย์โปรตีนก็เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะครับมารู้จัก5ข้อดีของเวย์โปรตีนกับผู้สูงวัยกันครับ 1. เวย์โปรตีนย่อยง่ายทำให้ท้องไม่อืดเมื่อโดนกรดในกระเพาะโปรตีนนมอื่นจะเป็นก้อนย่อยยากแต่เวย์โปรตีนจะเป็นก้อนน้อยกว่าและย่อยได้ง่ายกว่าครับ 2. ดูดซึมได้ดีร่างกายดูดซึมเวย์โปรตีนไปใช้ได้ถึง 92% สูงกว่าโปรตีนอื่นๆ 3. ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเพราะมีกรดอะมิโนที่สร้างกล้ามเนื้อสูงกว่าโปรตีนอื่น 4. มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ8ชนิดซึ่งทั้ง8ชนิดนั้นเป็นสารอาหารที่จำเป็นในการดูแลระบบต่างๆในร่างกายเรานั่นเองครับ5เวย์โปรตีนกับเบาหวานวิจัยพบว่าน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานลดระดับได้หากกินเวย์โปรตีนก่อนอาหารไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินครับ5ข้อนี้แหละที่ทำให้เวย์โปรตีนดีต่อผู้สูงวัยเพราะปัญหาหลักของผู้สูงวัยก็คือมักจะกินโปรตีนไม่เพียงพอเพราะมันท้องอืดง่ายและย่อยยากแถมยังชอบกินอาหารซ้ำๆโปรตีนน้อยแบบนี้ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนผู้สูงวัยจึงควรเสริมด้วยเวย์โปรตีนคุณภาพดีเพื่อโปรตีนที่เพียงพอแต่เดียวครับเวย์โปรตีนทั่วไปอาจไม่เหมาะกับผู้สูงวัยดังนั้นจึงควรเลือกเวย์โปรตีนที่ถูกพัฒนามาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะเพื่อดูแลครบ6เหลี่ยมสุขภาพขอแนะนำอาหารสูตรครบถ้วนที่มีเวย์โปรตีนคุณภาพดีและถูกสร้างมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะแถมยังมีอาหารครบถ้วน5หมู่สารอาหาร30ชนิดและยังอร่อยดื่มง่ายอีกด้วยนะครับNestle Boost Optimum มีขายที่แผนกร้านขายยาใน Tesco และ Big C Boost Optimum ดูแลตั้งแต่วันนี้ดูแลให้ Optimum จาก Nestle Health Science สนใจเพิ่มเติม Search Google 6เหลี่ยมสุขภาพหรือคลิกที่มุมล่างซ้าย แนวคิดที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างในจักรวาลของเราในปัจจุบันนั้นมีจุดเริ่มต้นขึ้นมาจากแนวคิดสมัยของกาลิเลโอและนิวตันโดยก่อนหน้านั้นอริสโตเติลเคยกล่าวไว้ว่าสภาพธรรมชาติของวัตถุก็คือการหยุดนิ่งและมันจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกกระทำโดยแรงหรือการกระตุ้นผลที่ตามมาก็คือว่าวัตถุที่หนักกว่าก็ควรที่จะตกลงพื้นได้เร็วกว่าวัตถุที่เบากว่าตามหลักของอริสโตเติลซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นจากความเชื่อของปรัชญาของอริสโตเติลยังมีว่าเราสามารถเข้าถึงกฎของเอกภพได้โดยเพียงการใช้แค่ความคิดเชิงเหตุและผลอย่างเดียวก็ได้และไม่มีความจำเป็นที่ต้องทดสอบธรรมชาติเหล่านั้นผ่านการสังเกตการแต่อย่างใดดังนั้นเป็นเวลานับพันปีหลังจากแนวคิดของอริสโตเติลได้ถูกยอมรับจึงแทบจะไม่มีใครเลยที่กล้าที่จะท้าทายหรือเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อของเขาที่มีมาอยู่อย่างยาวนานจนในที่สุดเมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์โลกเริ่มมีอารยธรรมมากขึ้นชายคนแรกที่กล้าท้าทายต่ออำนาจความเชื่อเดิมก็ปรากฏเขามีนามว่ากาลิเลโอกาลิเลีโดยในขั้นแรกเขาคิดที่อยากจะทดสอบความเชื่อเดิมว่าวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันจะตกคือความเป็นเท่ากันหรือไม่แน่นอนว่าแนวคิดง่ายนี้ก็ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นมักจะกล่าวหากันว่ากาลิเลโอทำให้ความเชื่อของอริสโตเติลนั้นผิดส่วนในเรื่องของความเชื่อของการทดลองในเรื่องของความเร็วของวัตถุโดยการปล่อยลูกโต่งที่มีน้ำหนักต่างกันจากฮอร์เอ็นพิซานั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ความจริงแต่ประการใดแต่ถึงอย่างไรก็ดีกาลิเลโอก็ได้ทำในสิ่งที่ใกล้เคียงนั่นก็คือเขาได้กลิ้งลูกบอลที่มีน้ำหนักต่างกันลงมาปรับพื้นที่เอียงราบซึ่งการทดลองในสถานการณ์เช่นนี้มันก็มีความเทียบเท่าได้กับการที่ปล่อยวัตถุตกลงอย่างอิสระในแนวดิ่งเช่นกันแต่มันจะเป็นการที่ง่ายกว่าที่จะสังเกตถึงความเร็วที่เปลี่ยนไปของวัตถุนั้นๆโดยกาลิเลโอได้บันทึกผลการทดลองดังกล่าวไว้ว่าวัตถุในแต่ละก้อนจะเพิ่มความเร็วขึ้นด้วยอัตราค่าที่เท่ากันและไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของมันตัวอย่างเช่นถ้าเราปล่อยลูกบอลลงบนพื้นเอียงและสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุในระยะทาง1เมตรทุกๆ10เมตรบนพื้นผิวแล้วก็จะพบว่าลูกบอลจะเคลื่อนที่ลงมาตามพื้นเอียงด้วยความเร็วประมาณ1เมตรต่อวินาทีและจะกลายเป็น2เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีซึ่งจากการทดลองในครั้งนี้ก็ได้ทำให้เกิดข้อถกเถียงในสมัยก่อนขึ้นคือในกรณีของการปล่อยวัตถุเพื่อเทียบค่าความเร็วของลูกตุ้มกับคนนกนี้นี่เอง
ปัจจุบันเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลูกตุ้มตะกั่วยังไงก็ยอมตกลงมาเร็วกว่าคนนกซึ่งนักบริษัทก็ได้มีคำอธิบายถึงผลการทดลองดังกล่าวไว้ว่าคนนกที่ล่วงหล่นลงมาจะทำให้ถูกช้าลงด้วยแรงต้านอากาศที่กระทำต่อคนนกดังนั้นถ้าว่าเราได้ปล่อยวัตถุสองก้อนในพื้นที่ที่ไม่มีแรงต้านอากาศดังเช่นโลกยังไงลูกตุ้มตะกั่วกับคนนกที่ว่านี้มันก็จะต้องตกลงมาด้วยอัตราเร็วกันเสมอเพราะฉะนั้นแล้วการทดลองนี้จึงได้ถูกทำที่จางขึ้นณสถานที่การทดลองบนดวงจันทร์ซึ่งสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์อย่างที่เราได้ทราบกันดีแล้วก็คือมันแทบจะไม่มีอากาศที่จะมาขวางและทำให้สิ่งต่างตกช้าลงดังนั้นนักบินอวกาศอย่างเดวิดอาร์สกอตเขาก็ได้ทำการทดลองปล่อยคนนกและลูกตุ้มตะกั่วบนพื้นผิวของดวงจันทร์และพบว่าพวกมันตกถึงพื้นพร้อมกันจริงจากผลการทดลองของกาลิเลโอนี้นี่เองกลายเป็นแสงจุดประกายให้กับนิวตันจนนำไปสู่การประยุกต์และกลายมาเป็นกฎพื้นฐานของการเคลื่อนที่อันโด่งดังในเวลาต่อมาซึ่งจากการทดลองของกาลิเลโอก็คือว่าเมื่อวัตถุได้กลิ้งตกลงมาตามพื้นเอียงมันจะถูกแรงหนึ่งกระทำอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือน้ำหนักของมันเองจากคนนั้นก็ได้ทำให้มันได้มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทางดังนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าผลที่แท้จริงของแรงก็คือการทำให้อัตราเร็วของวัตถุได้เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแต่ทำให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างที่หลายคนเข้าใจกันเท่านั้นมันยังมีความหมายด้วยในอีกว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีแรงมันก็ทำของวัตถุมันก็จะยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่เส้นตรงที่มีอัตราเร็วคงที่แบบนั้นไปตลอดและแล้วแนวคิดนี้ก็ได้ถูกนำเสนอขึ้นต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการและชัดเจนเป็นครั้งแรกในหนังสือPrincipia Mathematical เมื่อปีค.ศ. 1687ซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อของกฎข้อที่1ของนิวตันนั่นก็คือการเคลื่อนที่นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุและในกฎข้อที่2ของนิวตันก็ได้กล่าวไว้ว่าวัตถุสามารถมีแรงในการเปลี่ยนอัตราเร็วของมันได้ด้วยอัตราที่แปรผันตรงกับแรงที่มันกระทำต่อมันตัวอย่างเช่นความแรงจะมีค่าเป็น2เท่าหากแรงมีค่าเป็น2เท่าดังนั้นความแรงก็จะมีค่าลดลงเมื่อมวลหรือปริมาตรของวัตถุนั้นๆมีค่าที่มากขึ้นผลก็คือต่อให้มีแรงเดียวกันมากระทำกับวัตถุที่มีมวลเป็น2เท่ามันก็จะทำให้เกิดความแรงได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นโดยจากตัวอย่างที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือการขับรถยนต์หากเครื่องยนต์มีกำลังมากความแรงก็จะมีมากขึ้นตามในขณะที่รถยนต์มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ความแรงจากเครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็จะมีค่าน้อยลงในสภาพน้ำหนักของรถยนต์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากการเคลื่อนที่ของนิวตันนี้แล้วเขายังได้ค้นพบกฎที่จะสามารถบรรยายถึงแรงโน้มถ่วงไว้ด้วยโดยกฎนั้นได้กล่าวไว้ว่าวัตถุต่างในจักรวาลจะดึงดูดวัตถุก้อนอื่นด้วยแรงที่แปรผันตรงกับมวลของวัตถุในแต่ละก้อนดังนั้นแรงระหว่างวัตถุทั้งสองก้อนก็จะมีค่าเป็น2เท่าถ้าวัตถุก้อนใดก้อนหนึ่งได้มีมวลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเห็นวัตถุในแต่ละก้อนได้ตกลงมาด้วยอัตราเร็วเดียวกันนั่นก็เป็นเพราะว่าวัตถุที่มีน้ำหนักเป็น2เท่าจะมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมันเป็น2เท่าและดึงให้มันตกลงมาในขณะเดียวกันมันก็จะมีมวลเป็น2เท่าตามกฎข้อที่2ของนิวตันด้วยและผลลัพธ์ของทั้งสองนี้ก็จะหักลบลบกันไปพอดีดังนั้นความแรงก็จะมีค่าเท่ากันในทุกกรณีจากรูปความแรงจะมีค่าที่มากขึ้นก็ต่อเมื่อแรงที่มันกระทำต่อมันมีค่าที่มากขึ้นแต่มันจะน้อยลงหากมวลของวัตถุที่ถูกแรงได้มีค่าที่มากขึ้นอีกทั้งกฎความโน้มถ่วงของนิวตันยังบอกกับเราอีกว่ายิ่งวัตถุอยู่ห่างไกลมากขึ้นเท่าไรแรงก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงไปเท่านั้นเช่นแรงโน้มถ่วงจากดาวดวงหนึ่งจะมีค่าเพียง1ใน4ของแรงโน้มถ่วงจากดาวที่เหมือนกันซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของระยะทางเดิมจากกฎในข้อนี้นี่เองเราก็สามารถใช้ในการคำนวณและทำลายวงโคจรของโลกและดาวกล้องต่างได้อย่างมีความแม่นยำในขณะเดียวกันถ้ากฎการเคลื่อนที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าแรงโน้มถ่วงจากดวงดาวมีค่าน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นตามระยะทางด้วยอัตราที่มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแล้วก็วงโคจรของดวงดาวต่างก็จะไม่เป็นวงรีต่อไปและพวกมันก็จะเคลื่อนที่เป็นในลักษณะของวงโคจรรูปก้อนหอยลงไปสู่ดวงอาทิตย์หรือไม่เข้าวิ่งหนีออกไปจากดวงอาทิตย์ไปเลยโดยในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแนวคิดของอริสโตเติลกับกาลิเลโอและนิวตันอยู่ที่ว่าอริสโตเติลเชื่อว่าส
ภาพอยู่นิ่งนั้นเป็นสภาพที่ธรรมชาติได้เลือกที่จะเป็นอยู่ซึ่งวัตถุใดๆก็ตามในจักรวาลมันเลือกที่จะเป็นอยู่ในสภาพอยู่นิ่งไปตลอดกาลยกเว้นแต่ว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ต่อด้วยแรงเหลือที่มันกระทำต่อมันด้วยแนวคิดนี้นี่เองจึงทำให้อริสโตเติลคิดว่าโลกของเรานั้นอยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งซึ่งขัดเป็นอย่างมากกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่บอกว่าวัตถุต่างๆในอวกาศจะไม่มีมาตรฐานของการอยู่นิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวถ้าเราสามารถกล่าวได้ว่าวัตถุ A อยู่นิ่งและวัตถุ B กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่คงที่เมื่อเทียบกับ A หรือจะกล่าวเทียบเท่านี้กับว่า B กำลังอยู่นิ่งและ A กำลังเคลื่อนที่อยู่อีกตัวอย่างหนึ่งในกรณีของการหมุนรอบตัวเองของโลกและวงจรของมันรอบดวงอาทิตย์อีกในหนึ่งเราอาจจะสามารถกล่าวได้ว่าโลกกำลังอยู่นิ่งและรูปราที่อยู่บนโลกกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเราจะกล่าวได้อีกแง่หนึ่งว่ารูปรานั้นอยู่นิ่งและโลกของเราอีกต่างหากที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าเราได้ทำการทดลองด้วยวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนรูปรากฎของนิวตันทั้งหมดก็จะมีความถูกต้องเสมอตัวอย่างเช่นการเล่นปิงปองบนรูปราเราจะพบว่าลูกปิงปองจะปฏิบัติตามกฎของนิวตันเหมือนกับลูกปิงปองบนโต๊ะที่อยู่ข้างๆรถรางทุกประการดังนั้นเราจึงไม่มีทางบอกได้อย่างแน่ชัดว่ารถรางหรือว่าโลกกันแน่ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่โดยในเรื่องของการขาดมาตรฐานที่สมบูรณ์ของการอยู่นิ่งนั้นก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลาเดียวกันได้เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกันในอวกาศหรือไม่ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราได้ปล่อยลูกปิงปองให้ร่วงหล่นลงมาบนโต๊ะขณะอยู่บนรถรางซึ่งในขณะที่ลูกปิงปองได้เด้งขึ้นลงไปมาตรงๆบนจุดเดิมในเวลา1วินาทีอยู่นั้นสำหรับคนที่อยู่บนรางการเด้งขึ้น2ครั้งดูเหมือนจะเกิดขึ้นไกลห่างกันประมาณ13เมตรแล้วว่ารถรางจะต้องเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางประมาณนั้นแต่สำหรับคนที่อยู่บนรถรางเองแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติดีเพราะจากการเด้งขึ้นลงของลูกปิงปองในแต่ละครั้งนั้นดูเหมือนจะเด้งอยู่กับที่ดังนั้นการไม่มีอยู่ของการหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่หมายความว่าเราจะไม่สามารถบอกตำแหน่งที่สมบูรณ์ในอวกาศของเหตุการณ์ใดๆได้เลยชื่อเสียงนามว่าเบอร์ทรานด์ลัสเซลได้ทำการบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้แก่สาธารณชนให้ได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วโลกของเรานั้นโคจรอยู่โดยรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่ดวงอาทิตย์ของเราเองก็กำลังโคจรอยู่โดยรอบแกนกลางของกาแล็กซีเช่นเดียวกันและในตอนจบของการบรรยายในครั้งนั้นหญิงชราตัวเล็กๆผู้หนึ่งได้ลุกขึ้นมากล่าวว่าที่จะพูดออกมานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระโลกของเราจริงแล้วเป็นแผ่นราบที่อยู่บนหลังของเต่าอยากต่างหากเบอร์ทรานด์ลัสเซลจึงยิ้มอย่างมีชัยแล้วตอบกลับไปว่าแล้วเจ้าเต่ายักษ์นี่มันยืนอยู่บนหลังอะไรกันล่ะยิ่งฉลาดนั้นก็กล่าวว่าเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นคนที่ฉลาดฉลาดมากจริงคำตอบก็คือมันเป็นเต่าที่ยืนอยู่ต่อเนื่องกันไปจนสุดทางนั่นแหละหากจะว่าไปแล้วคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันหาได้ฟังเรื่องราวของเอกภพของหอคอยเต่าตัวที่ยืนต่อกันอะไรนั่นก็มักจะมองว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระเสียแล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเรารู้ดีไปกว่านั้นแล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับเอกภพบ้างเช่นเอกภพมาจากไหนและมันมุ่งไปสู่อะไรเอกภพมีจุดเริ่มต้นหรือไม่และถ้ามีจริงแล้วอะไรล่ะที่จะดำรงอยู่ก่อนหน้าที่เอกภพของเรากำลังจะถึงกำเนิดขึ้นในเรื่องของธรรมชาติของเวลา
ที่ยังคงเป็นปัญหารบกวนจิตใจของเราอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นเราสามารถที่จะย้อนกลับไปในเวลาได้ไหมและด้วยประสบการณ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้สะสมกันมาก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งคำตอบของคำถามทั้งหมดของเราอาจจะถูกไขให้กระจ่างขึ้นได้ในอนาคตและคำตอบเหล่านั้นบางทีมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเหมือนกับความรู้เรื่องโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เป็นได้หรือบางทีมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหมือนกับภาพของหอคอยต่อทั้งหลายนั้นดังนั้นจึงมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินว่าแท้จริงแล้วอะไรคือคำตอบสุดท้ายของคำถามย้อนกลับไปสมัยเมื่อ340ปีก่อนคริสตกาลนักปราชญ์ชาวกรีกนามว่าอริสโตเติลก็ได้ให้เหตุผลที่น่าฟังไว้อยู่2ประการในหนังสือ On Heaven ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโลกกลมเอาไว้อย่างน่าสนใจโดยประการแรกที่สนับสนุนความเชื่อเรื่องโลกกลมนั้นก็คือเขาสมมติได้ว่าจันทรุปราคานั้นเกิดจากการที่โลกของเราได้เข้าไปอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดังนั้นเงาของโลกบนดวงจันทร์จึงมีรูปร่างที่กลมเสมอไม่ว่าแสงจะตกทอดไปในมุมใดก็ตามในขณะเดียวกันหากว่าโลกของเราแบนจริงแล้วก็เงาของโลกที่ปรากฏอยู่บนดวงจันทร์ก็ที่จะมีรูปร่างที่เป็นวงรีที่ยืดยาวและประการที่สองที่สนับสนุนความเชื่อเรื่องโลกกลมก็คือเรื่องของตำแหน่งที่ปรากฏของดาวเหนือชาวกรีกทราบกันดีอยู่แล้วว่าดาวเหนือจะปรากฏอยู่บริเวณต่ำของท้องฟ้าเมื่อมองจากบริเวณทางตอนใต้อันเนื่องมาจากตำแหน่งของดาวเหนือนั้นอยู่เหนือบริเวณขั้วโลกเหนือดังนั้นดาวเหนือจะปรากฏอยู่บนศีรษะเราก็ต่อเมื่อเราได้ไปยืนอยู่บริเวณโคโลกเหนือแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่แถบเส้นสูงสุดเขาก็จะเห็นว่าดาวเหนือนั้นจะปรากฏอยู่ที่ปลายของฟ้าพอดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามอริสโตเติลก็ยังคงคิดว่าโลกของเรานั้นหยุดนิ่งและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และเทหะวัตถุต่างๆเคลื่อนที่เป็นวงกลมสมบูรณ์รอบโลกซึ่งเขาเชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีผลการทดลองที่พิสูจน์ได้แบบการใดจนในท้ายที่สุดข้อสรุปนี้จึงได้ถูกเพิ่มเติมจนกลายเป็นแบบที่บอกของเอกภพที่สมบูรณ์โดยเคลาดิออสและโตเลมีออสหรือทอเลมีเมื่อคริสตศตวรรษที่2โดยแบบจำลองของเขานั้นจะประกอบไปด้วยโลกที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอันถูกโอบล้อมไปด้วยท้องฟ้าทรงกลม8ชั้นได้แก่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ซึ่งดาวต่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็กๆและมีวงโคจรที่กลมสมบูรณ์แบบในขณะที่ทรงกลมท้องฟ้าในส่วนนอกสุดจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดาวประจำตำแหน่งที่อยู่ภายในโดยที่พวกมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมสัมผัสกันและกันแต่จะหมุนไปพร้อมๆกันบนท้องฟ้าส่วนสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจากชั้นทรงกลมที่อยู่นอกสุดนั้นยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างแน่ชัดแต่ที่แน่ๆก็คือมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเองเพราะที่เรามองเห็นได้ด้วยแบบจำลองของทอร์เรนต์นั้นเป็นระบบที่มีความแม่นยำและใช้งานได้ดีพอควรแต่มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์ถึงขนาดที่แท้จริงของดวงจันทร์อยู่ที่มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นก่อนที่มันจะเฉียดเข้ามาใกล้โลกซึ่งทอร์เรนต์รู้ถึงข้อจำกัดนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นแบบจำลองของเขาไม่ได้คงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอีกทั้งแบบจำลองของทอร์เรนต์ยังได้ถูกทางคริสต์ศาสนาจักรนำไปใช้งานในฐานะภาพของเอกภพที่สอดคล้องกับคำพยานในพระคัมภีร์เนื่องจากมันยังมีช่องว่างขนาดมันมาที่อยู่ห่างไกลไปจากส่วนกลมท้องฟ้าของดาวประจำตำแหน่งอยู่ทำให้สิ่งนั้นได้ถูกนำไปอธิบายว่ามันคือสถานที่ที่ไม่ใช่โลกของเรานั่นก็คือนรกและสวรรค์ในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามแบบจำลองที่เรียบง่ายกว่าก็ได้ถูกนำเสนอขึ้นอีกครั้งในรอบกว่า 1,400 ปีโดยนักบวชชาวโปแลนด์นามว่าไนโคลัสโคเปนิคัสในปีคศ1514ซึ่งความคิดของเขามีดังนี้เขาให้ดวงอาทิตย์ของเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นเคลื่อนที่วนรอบเป็นวงกลมจากนั้นเวลาให้หลังกว่า100ปีนักคิดของโคเปอร์นิคัสจึงได้เริ่มค่อยๆถูกยอมรับและกลายเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวางเมื่อนักดาราศาสตร์ผู้ที่มีชื่อเสียง2คนคือโยฮันเคปเลอร์ชาวเยอรมันและกาลิเลโอกาลิเลอีชาวอิตาลีเริ่มหันมาสนับสนุนทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสกันอย่างเปิดเผยและมาเก็ตที่นับทฤษฎีของอริสโตเติลและทอร์เรมีก็ได้เกิดขึ้นในปีคศ1609ซึ่งในปีนั้นกาลิเลโอเริ่มทำการสังเกตท้องฟ้าอย่างคับคืนด้วยกล้องโทรทัศน์ที่เพิ่งจะถูกผลิตขึ้นของเขาเมื่อเขาส่องไปยังดาวพฤหัสบดีกาลิเลโอพบว่ายังมีดวงจันทร์เล็กๆโคจรอยู่โดยรอบของดาวพฤหัสบดีนี้นี่จึงหมายความว่า
ทุกสิ่งบนท้องฟ้าที่ปรากฏมันจะเป็นว่ามันจะต้องโคจรรอบโลกเสมอและในขณะเดียวกันโยฮันเคปเลอร์ก็ได้พัฒนาทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสต่อเขาเสนอว่าดาวพลอนั้นไม่ได้โคจรเป็นวงกลมแต่เป็นวงรีต่างหากแต่ถึงการนำสมมติฐานของเคปเลอร์เขาเองก็นำเสนอมันขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่เป็นข้อเสนอเฉพาะการเท่านั้นและค่อนข้างที่จะเป็นสมมติฐานที่น่าเกลียดด้วยเราว่าวงโคจรแบบวงรีนั้นดูมันจะไม่ค่อยมีความงดงามสักเท่าไหร่เกี่ยวกับวิธีวงโคจรแบบวงกลมอีกทั้งเคปเลอร์เองก็ยังไม่อาจสามารถสืบได้ว่าการเคลื่อนที่ของดาวต่างๆนอกอวกาศนั้นจะเป็นวิธีวงโคจรแบบวงรีจริงหรือไม่เพียงแต่เขารู้ว่าวงโคจรแบบวงรีนั้นมีความสอดคล้องกับผลสังเกตการทางดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแทนต่อมาในปีคศ1687คำอธิบายต่างๆก็ได้ถูกนำเสนอขึ้นอีกครั้งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของที่หาวัตถุต่างๆในอวกาศเมื่อเซอร์ไอแซคนิวตันได้ตีพิมพ์หนังสือหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติขึ้นซึ่งถือได้ว่านี่เป็นผลงานชิ้นที่สำคัญที่สุดที่เคยได้ถูกตีพิมพ์ในประวัติศาสตร์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลเลยก็ว่าได้ในหนังสือเล่มนี้นิวตันไม่ได้เพียงแต่นำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศและเวลาเท่านั้นแต่เขายังได้พัฒนาสมการคณิตศาสตร์ซับซ้อนที่จำเป็นในการวิเคราะห์ของการเคลื่อนที่เหล่านี้เอาไว้ด้วยยิ่งไปกว่านี้นิวตันยังได้ตั้งสมมติฐานของกฎความโน้มถ่วงสากลขึ้นที่ว่าวัตถุแต่ละก้อนในเอกภพจะดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงที่แปรผันกับมวลของมันเช่นยิ่งดาวมีมวลมากขึ้นเท่าไหร่แรงดูดของมันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นและแรงชนิดนี้นี่เองก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการร่วงหล่นของวัตถุต่างรอบตัวเราอีกทั้งนิวตันยังแสดงเห็นว่าความโน้มถ่วงทำให้ดวงจันทร์เคลื่อนที่เป็นวงรีรอบโลกและทำให้โลกและดาวพลอต่างเรื่องที่เป็นวงโคจรรูปวงรีแต่ถึงกระนั้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันก็ยังคงมีช่องโหว่อยู่จนทำให้ในปีคศ1691ริชาร์ดเบลเลย์นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าในยุคนั้นได้มองเห็นช่องโหว่และก็ได้เขียนจดหมายไปทางนิวตันว่าในเมื่อดาวต่างกำลังเคลื่อนที่และมีแรงดูดซึ่งกันและกันแล้วในท้ายสุดพวกมันจะตกลงไปสู่จุดหมายเดียวกันในอนาคตอย่างนั้นหรือซึ่งนิวตันก็ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ว่าการตกลงไปสู่จุดเดียวกันนี้เกิดขึ้นหากว่ามีดวงดาวจำนวนจำกัดได้กระจายตัวอยู่ในอวกาศบนพื้นที่ที่เป็นบริเวณจำกัดแต่นิวตันก็ทราบไปอยู่แล้วว่าดวงดาวจำนวนมากมายอันเนกอนันต์ที่กระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นอนันต์แล้วสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเราว่ามันจะไม่มีพื้นที่ในอวกาศที่เป็นจุดศูนย์กลางให้ดวงดาวต่างในจักรวาลได้ตกลงไปแต่คำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายที่ไม่ได้ถูกต้องเมื่อเราได้พูดถึงจำนวนอนันต์ในเอกภพที่เป็นอนันต์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วทุกจุดในจักรวาลก็จะถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางทั้งหมดเนื่องจากทุกจุดในจักรวาลจะต้องมีดวงดาวเป็นจำนวนอนันต์อยู่รอบๆอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งในปัจจุบันเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเอกภพขนาดอนันต์และอยู่นิ่งๆแบบนั้นทำให้ปัญหานี้จึงกลายเป็นว่าจักรวาลในอุดมคติในยุคก่อนศตวรรษที่20นั่นก็คือจักรวาลที่ถือดำรงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาและไม่ได้มีขอบเขตนี่อาจเป็นเพราะผู้คนในสมัยนั้นเริ่มมีแนวโน้มที่จะเชื่อในสัจจะที่ไม่แปรเปลี่ยนและเพื่อความสบายใจของตัวเองที่ว่าแม้ตัวเองจะเกิดแก่เจ็บตายยังไงแต่เอกภพก็ยังคงยั่งยืนและอยู่อย่างไม่มีพันแปรแต่ถึงกระนั้นข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับจักรวาลแบบคงตัวของจักรวาลที่มีขนาดเป็นอนันต์ก็ได้ถูกนำเสนอโดยนักปรัชญาชาวเยอรมันนามว่าอาลิสโอเบอร์ในปีคศ1823เขาเสนอว่าหากพื้นที่ในจักรวาลและจำนวนดวงดาวมีขนาดเป็นอนันต์แล้วก็ท้องฟ้าในยามค่ำคืนก็จะต้องสุดสว่างและลุกเป็นไฟตอนแนวสายตาของเราจะไปตัดกับแนวเส้นแสงของดาวฤกษ์ทุกดวงในจักรวาลดังนั้นแล้วต่อให้เป็นท้องฟ้าอย่างคืนก็ตามมันก็ควรที่ต้องสุดสว่างแล้วเช่นกลางวันซึ่งคำโต้ตอบของคำถามโอเบอร์ก็ได้ถูกให้คำอธิบายไปว่ากรณีที่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนนั้นมืดก็อาจเป็นเพราะแสงของดวงดาวที่อ่อนไกลโพลนั้นอาจจะถูกฝุ่นในอวกาศบดบังและถูกซับเอาไว้และลดความสว่างลงอย่างไรก็ดีถ้าหากมีการดูดกลืนแสงดังกล่าวที่ว่าจริงสสารที่ดูดกลืนพลังงานแสงมาเป็นนิรันดร์เองก็จะต้องปลดปล่อยพลังงานแสงออกมาดังเช่นดวงดาวด้วยเช่นกันดังนั้นหนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่ว่าท้องฟ้าในยามค่ำคืนสุดสว่างก็คือเป็นไปได้ว่าดวงดาวต่างในจักรวาลไม่ได้ส่องแสงแบบนั้นมาช่วยนิรันดร์หากแต่ได้สุดสว่างมาเพียงแค่ณจุดใดจุดหนึ่งของเวลาในอดีตเท่านั้นซึ่งในกรณีนี้ก็จะทำให้สสารหรือฝุ่นในอากาศที่ดูดกลืนแสง
จะยังไม่ได้ถูกทำให้ร้อนพอจนสุกสว่างขึ้นหรือไม่ก็แสงของดวงดาวอันไกลพ้นเหล่านั้นก็อาจจะยังเดินทางมาไม่ถึงโลกแต่นั้นก็ได้ทำให้เกิดคำถามต่อไปว่าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ดวงดาวต่างในจักรวาลได้สุกสว่างขึ้นมาในตอนแรกเริ่มดังนั้นนี่ก็หมายความว่าทุกสิ่งในจักรวาลจะต้องมีจุดเริ่มต้นสิรวมทั้งจุดกำเนิดของจักรวาลของเราช่วงเวลาที่ไวเหมือนกับหุ่นจริงแต่ถึงกระนั้นก็มีข่าวคราวในเรื่องของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางฟิสิกส์อนุภาคเทคโนโลยีเทคนิคทางพันธุศาสตร์และโดยเฉพาะความรู้เรื่องดาราศาสตร์นั้นก็นับว่าก้าวหน้าไปไกลกว่าปีที่ผ่านมามากและข้อมูลที่ได้ถูกนำเสนอต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการค้นพบที่สำคัญต่างๆของโลกวิทยาศาสตร์ใน10อันดับเรื่องเด่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีคศ2017อันดับที่10ยานอวกาศแคสเมย์ฟรีชีพพุ่งชนดาวเสาร์เมื่อวันที่15กันยายนในปีคศ2017ยานอวกาศแคสเมย์ได้สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายโดยการโคจรเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์จนมอดใหม่และหล่อหลอมตัวเองจนเป็นหนึ่งเดียวกับดาวเสาร์เพื่อป้องกันให้ยานอวกาศที่อยู่ไร้การควบคุมนี้ได้พุ่งเข้าชนดาวบริวารของดาวเสาร์ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากการปนเปื้อนทางชีวภาพยานอวกาศแคสเมย์เป็นยานอวกาศที่ถูกส่งไปนอกโลกตั้งแต่ปีคศ1997ไปพร้อมกับหัวสำรวจหอยแก้วในภารกิจสำรวจระบบดาวเสาร์อย่างใกล้ชิดซึ่งชื่อของยานแคสเซนีมาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชิวาโอนีแคสเซนีเขาคือผู้ค้นพบว่าวงแหวนของดาวเสาร์นั้นไม่ได้ติดกันเป็นแผ่นเดียวแต่มีช่องว่างระหว่างวงแหวนอยู่ด้วยส่วนชื่อของหัวสำรวจหอยแก้วนั้นมาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์คริสเตียนหอยแก้วผู้ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือการค้นพบคำอธิบายว่าทำไมวงแหวนของดาวเสาร์ถึงมีลักษณะที่เหมือนกับแผ่นซีดีและยังค้นพบดาวปฐวาลไททันซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์อีกด้วยโดยเรื่องราวการผจญภัยของยานแคสเซนีถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่ากว่าตัวยานจะไปถึงดาวเสาร์ยานอวกาศแคสเซนีก็เคยได้โคจรเฉียดเข้าดาวศุกร์มาแล้วถึง2ครั้งและจึงโคจรกลับมาเฉียดโลกของเราอีก1ครั้งหลังจากนั้นก็โคจรเฉียดเข้าดาวพฤหัสบดีอีก1ครั้งโดยการทำเข้าเฉียดของดาวรอบต่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในหลายๆด้านทั้งเพื่อเป็นการศึกษาดาวเคราะห์เองและที่สำคัญคือเป็นการอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์เหล่านี้ในการเปลี่ยนตัวเองไปถึงดาวเสาร์นับว่าช่วยประหยัดระยะเวลาและเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีซึ่งยานอวกาศแคสเซนีได้เดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวเสาร์เป็นครั้งแรกในปีคศ2004โดยรวมแล้วใช้เวลาในการเดินทางราว7ปีในอวกาศหลังจากนั้นในปีคศ2005หัวสำรวจไฮเกนได้ถูกปล่อยลงสู่ดวงจันทร์ไททันซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวเสาร์ผ่านลูกบอลชูชีพในการลดความเร็วและสามารถนำมาสำรวจลงจอดได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งยังสามารถทำการเก็บภาพถ่ายของดวงจันทร์ไททันได้อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันหัวสำรวจไฮเกนนับว่าเป็นยานอวกาศที่ลงจอดได้ไกลที่สุดจากโลกของเราและมาถึงภารกิจวงโคจรชุดสุดท้ายของยานแคสเซนีที่มีชื่อว่าแฟลกฟินาเล่ภารกิจนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีคศ2017โดยจะมีลักษณะวงโคจรที่ค่อนข้างบ้าบิ่นและมีความเสี่ยงสูงมากว่ายังสำรวจจุดไปโคจรในระหว่างช่องว่างของวงแหวนดาวเสาร์ชั้นในสุดและตัวดาวเสาร์ซึ่งเป็นช่องแคบมากๆที่ถือว่าหากนี้ไม่ใช่ภารกิจสุดท้ายของมันแล้วก็คงจะไม่มีการเสี่ยงอันตรายในลักษณะนี้เป็นแน่อันดับที่9สหรัฐอนุมัติยาดัดแปลงยีนรักษามะเร็งเป็นครั้งแรกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA มีคำสั่งอนุมัติครั้งประวัติศาสตร์ให้แก่เวชภัณฑ์เพื่อทำการดัดแปลงพฤติกรรมรักษามะเร็งเป็นเลือดขาวชนิดเชียบพลันหรือคิมเลียซึ่งเป็นของบริษัทโนวาเตสได้สามารถใช้กับคนไข้ทั่วไปในครั้งแรก
เทคนิคการรักษามะเร็งนี้เรียกได้ว่าเป็นการใช้ทุกการของผู้ป่วยรักษาตนเองโดยการสกัดออกเสริมเป็นเลือดขาวชนิด T เซลล์จากเลือดของคนไข้และนำไปผ่านกระบวนการดัดแปลงเป็นการไวรัสซึ่งจะทำให้ได้เซลล์เลือดขาวที่เรียกว่าคาร์ T ออกมาเพื่อใช้สำหรับเป็นตัวยาในการนำกลับเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยโดยเซลล์เลือดขาวที่ผ่านการดัดแปลงเป็นตัวยาแล้วจะมีความสามารถในการค้นหาและแบ่งเพิ่มจำนวนตัวเองเพื่อคลอดออกมาเซลล์มะเร็งได้นำว่าการรักษาด้วยเทคนิคใหม่นี้เป็นข้อดีทางมากเราจะสอบวัดกับสภาพจำเพาะของร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนโดยบริษัทโนวาเตสได้ตั้งสมมติราคาสำหรับให้บริการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวไว้ที่$475,000หรือเกือบ10,000,000 บาทซึ่งจัดได้ว่าเป็นเทคนิคการรักษาที่มีราคาแพงสุดวิธีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวอันดับที่8นักวิจัยของพบนักอีเมลคุณบอกก็คือสอบผ่านการเตรียมมาตั้งแต่เดือนว่าปอดนั้นทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนจากการเติมสู่กระแสเลือดและนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นออกไปจากร่างกายรายงานวิจัยล่าสุดจากทีมนักวิจัยที่นำโดยเอมม่าเลนฟองเซ่ที่เผยแพร่ผ่านวารสารเนเจอร์เมื่อวันที่22 มีนาคมปี2017ยืนยันว่าเราสามารถสร้างเลือดเองได้และเป็นแหล่งกักเก็บเซลล์เลือดสำรองของร่างกายด้วยก่อนหน้านี้นักวิจัยพบเซลล์ซากเลือดหรือเมกาคาร์บอนไดออกไซด์ในความบางอย่างแล้วแต่ยังไม่มีใครคิดว่าการผลิตเลือดจะเกิดขึ้นที่ปอดจากการพบพิษดังกล่าวเอมมาและคณะได้อาศัยเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์สมัยใหม่ในการสอดดูระบบหลอดเลือดปอดของกล้องในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเลือดจะเริ่มสายสีเขียวในแต่กล้องที่บันทึกเอาไว้ทุกหนึ่งนาทีและนำภาพดังกล่าวมาเรียงต่อกันเป็นวิดีโอความยาว2 นาทีซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาได้ว่าปอดสามารถผลิตเลือดได้ในอัตรา10 ล้านเซลล์ต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าที่ผลิตได้จากไขกระดูกเสียอีกคนที่ได้จากการทำตัวคอยอย่างนี้ในอนาคตก็อาจจะใช้เซลล์จากปอดมาเป็นเครื่องมือในการรักษาผู้คนอัปลางที่มีภาวะเก็ดเลือดต่ำรวมไปเข้าใจกลไกการปฏิเสธอวัยวะปุถะได้มากยิ่งขึ้นอันดับที่7นาซาค้นพบระบบสุริยะใหม่ที่มีชื่อว่าทัตติสวันผลการค้นพบดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Nature โดยระบุว่ากล้องโทรทัศน์กาสปิกเซอร์ของนาซาได้ค้นพบระบบสุริยะที่มีดาวฤกษ์ศูนย์กลางมีมวลต่ำและมีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักส่วนดาวเคราะห์7 ดวงที่โคจรล้อมรอบต่างก็เรียงตัวในระยะที่ไม่ได้ห่างกันไปมากซึ่งมันมีลักษณะที่คล้ายกับการเรียงตัวของดวงจันทร์บริเวณของดาวพฤหัสบดีมากกว่าสิ่งเดียวซ้ำศาสตราจารย์ไมเคิลกลอนหนึ่งในคณะนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบระบบสุริยะนี้บอกว่าการที่ดาวฤกษ์ศูนย์กลางมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้ดาวเคราะห์3ดวงในระบบมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเป็นน้ำบนพื้นผิวและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งความเป็นไปได้นี้ขึ้นอยู่กับว่าดาวเคราะห์ดังกล่าวมีความดันบรรยากาศในระดับที่เพียงพอหรือไม่ซึ่งมีกระทรวงทำการสำรวจค้นคว้ากันต่อไปนักศาสตราจารย์วิสโอลิเวอร์เดบอรี่หนึ่งในคณะผู้ค้นพบระบบสุริยะแต่เป็นสว่างบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตใกล้จะมีการใช้กล้องทางอากาศเชิงเวฟที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่ามาใช้งานแทนกล้องทางอากาศฮับเบิลในการมองหาร่องรอยโมเลกุลของโอโซนในบรรยากาศของดาวในระบบสุริยะใหม่นี้อันดับที่6จีนส่งข้อมูลเรียกไกลด้วยอนุภาคทางควอนตัมได้เป็นผลสำเร็จนักวิทยาศาสตร์ในโครงการทดลองควอนตัมระดับอวกาศของจีนประสบความสำเร็จในการสร้างช่องทางรับส่งข้อมูลผ่านอนุภาคควอนตัมได้สำเร็จได้ในระยะทางไกลถึง 1,200 กิโลเมตรโดยเข้ารหัสและทำรหัสข้อมูลได้อย่างถูกต้องปลอดภัยไร้การรบกวนจากแฮกเกอร์ดาวเทียมบอกเจอได้ถูกส่งขึ้นไปสู่วงโคจรเมื่อเดือนสิงหาคมปี2016เพื่อทำการทดลองในเรื่องการรับส่งข้อมูลด้วยควอนตัมผ่านดาวเทียมโดยเชื่อว่านี่จะเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตผ่านการใช้หลักการของการเชื่อมควอนตัมที่ระบุว่าผู้คนทุกภาคที่มีความผูกพันกันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่างกันในทันทีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับอนุภาคใดอนุภาคหนึ่งไม่ว่าอนุภาคทั้งสองจะอยู่ในตำแหน่งนี้อย่างไรเพียงใดก็ตามในจักรวาลมีการติดพิมพ์รายละเอียดของผลการทดลองล่าสุดในบริษัทสายโดยระบุว่าดาวเทียมบอกเจอสามารถสร้างอุณหภูมิโฟตอนหรืออุณหภูมิของแสงที่มีความผูกพันกันขึ้นมาและยิงส่งไปยังสถานีรับสัญญาณ2 แห่งบนพื้นโลกที่ตั้งอยู่ห่างกัน1,200 กิโลเมตรในประเทศจีนได้โดยอุณหภูมิโฟตอนนี้จะเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูลระหว่างระยะทางดังกล่าวต่อไปโดยความผูกพันเชิงควอนตัมของอุณหภูมิทั้งสองจะไม่เปิดโอกาสให้มัลแวร์หรือเล่าจ่อล้วงข้อมูลเข้าไปทำการแทรกแซงระบบการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลในระหว่างนั้นได้ซึ่งก่อนหน้านี้เองก็เคยมีความพยายามในการพัฒนาการรับส่งข้อมูลด้วยควอนตัมมาแล้วบนพื้นโลกแต่ก็ต้องประสบปัญหาในการส่งสัญญาณ
ซึ่งมักไปได้ไม่ไกลเกิน100กิโลเมตรทำให้การสร้างขั้วอนุภาคโฟตอนด้วยดาวเทียมจึงเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถยุติการรับส่งข้อมูลด้วยความต่ำทำได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นในขั้นต่อไปนักวิทยาศาสตร์จีนจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวียนนาในออสเตรียเพื่อทำการทดลองรับส่งข้อมูลด้วยความต่ำที่อยู่ในระยะทางที่ไกลข้ามทวีปซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะเป็นการปูทางสู่การวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความต่ำที่ปราศจากการเจาะลึกข้อมูลการทดลองอันดับที่5ค้นพบมาสมุทรสองแห่งในระบบสุริยะของเราเมื่อวันศุกร์ที่14เมษายนปีค.ศ. 2017 NASA ได้ออกมาแถลงข่าวในการค้นพบเกี่ยวกับมหาสมุทรสองแห่งในระบบสุริยะของเราโดยทีมงานนี้ได้ใช้กล้องสำรวจอวกาศทั้งวงในการค้นพบหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมได้ว่าดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสบดีนั้นมีพวงของเหลวซึ่งมีโอกาสเป็นน้ำพุ่งขึ้นมากล่าวคือพวกเขาพันพวงเหลวที่พุ่งสูงราว100กิโลเมตรจากพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรป้าซึ่งครั้งนี้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันที่กล้องฮับเบิลเคยค้นพบเมื่อราว2ปีก่อนอีกทั้งยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่ยานอวกาศกาลิเลโอเคยสังเกตเห็นรอยแตกบนผิวของดวงจันทร์ยูโรป้าเมื่อราว10ปีก่อนหน้านี้ส่วนมาสมุทรหลักที่2ก็คือการค้นพบแก๊สไฮโดรเจนมากมายในควยน้ำที่พุ่งออกมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์เอสเลดัสซึ่งเป็นดวงจันทร์มีวันของดาวเสาร์โดยแก๊สไฮโดรเจนนี้อาจจะเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้กล่าวคือมีสิ่งมีชีวิตประเภทแบคทีเรียที่สามารถใช้แก๊สไฮโดรเจนร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำในการสร้างพลังงานได้ซึ่งทำให้เกิดมีเทนขึ้นมาเป็นผลผลิตกระบวนการนี้นี่เองก็เป็นเหมือนกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราในช่วงแรกเริ่มแม้ว่าในแง่องค์ประกอบของทางเคมีอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่มีได้สูงจะพบสารเคมีที่บ่งชี้ถึงสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแต่ในตอนนี้ก็ต้องมีการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมมากมายจึงจะยืนยันได้ว่าที่แห่งนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตจริงอันดับที่4สถานการณ์โลกร้อนน่ากังวลเมื่อต้นปีค.ศ. 2017นี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างก็กังวลว่าหนึ่งในอนุภาคแห่งขนาดใหญ่ที่โลกตากจะแตกลูกออกมาและในเดือนกรกฎาคมมันร้ายก็กลายเป็นจริงเมื่อภาพถ่ายจากดาวเทียมของการ NASAและดาวเทียมเซนติเนียวันขององค์การอวกาศยุโรปยืนยันว่ามีภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ได้หลุดออกมาแล้วแผ่นน้ำแข็งที่หลุดออกมานี้มีชื่อว่า A68 กินพื้นที่ประมาณ 5,800 ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าเมืองหลวงกรุงเทพของเราประมาณ 3.6 เท่าและมีน้ำหนักมากกว่า1ล้านล้านตันโดย A68 นี้แตกออกมาจากที่น้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าลาเซนซีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์เอาไว้ว่าหากลาเซนซีพังทลายไปจนหมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรและล่าสุดในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2017นิตยสาร National Geographic ยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอของหมีขาวอันน่าสะเทือนใจเพราะเป็นหมีขาวที่ร่างกายผอมแห้งหิวโซดอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนกระทบผลกระทบต่อแหล่งอาหารการกินของมันนี่จึงเป็นสัญญาณอันตรายที่ตอกย้ำเราทุกๆปีว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นทุกขณะอันดับที่3ฟอสซิลค้นพบใหม่แสดงเห็นว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ถึงกำเนิดขึ้นมามานานมากกว่าที่คาดการเอาไว้นับแสนปีผลจากการค้นพบล่าสุดชี้เห็นว่าบรรพบุรุษมนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากสถานที่แห่งเดียวในแอฟริกาตะวันออกและมีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามที่เราเข้าใจกันแต่ไม่ได้ถึงกำเนิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วอย่างน้อย100ปีและมีวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในพื้นที่หลายแห่งทั่วแอฟริกาโดยผลการค้นพบดังกล่าวได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature ระบุว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากฟอสซิลกระดูกบางส่วนของมนุษย์โฮโมเซเปียนรุ่นแรกๆที่ทับเซเปียนอีฮูดในประเทศโมร็อกโกซึ่งมันมีความเก่าแก่ระหว่าง 300,000 ปีถึง 350,000 ปีโดยกระโหลกศีรษะมีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่มีโหนกคิ้วที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยและมีขนาดของโพรงสมองที่เล็กกว่าทั้งยังมีการค้นพบเครื่องมือหินที่ใช้ในการจุดหลักของภูมิไฟเช่นเดียวกับมนุษย์สมัยใหม่อยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันด้วยศาสตราจารย์ชองชาคิมแบล็กจากสถาบันมาร์กพลังและเป็นผู้นำการวิจัยระบุว่าการค้นพบในภูมิภาคแอฟริกาในครั้งนี้จะทำให้วงการมนุษยวิทยาต้องหันมาเขียนตำรากันใหม่อันเนื่องมาจากความรู้เดิมที่เชื่อกันว่าเมื่อกว่า 200,000 ปีก่อนพอมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากโซนอีเดนแห่งใดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาตะวันออกเพียงเดียวนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงต่อไปศาสตราจารย์ยูไรระบุว่าก่อนหน้านี้ก็มีการค้นพบเครื่องมือของมนุษย์หินสมัยใหม่ที่มีความเก่าแก่กว่า 300,000 ปีในสถานที่หลายแห่งของแอฟริกาแต่ก็ยังไม่เคยมีการค้นพบซากฟอสซิลของมนุษย์โฮโมเซเปียนที่เป็นหลักฐานสำคัญรวมอยู่ด้วยเช่นในครั้งนี้การค้นพบครั้งล่าสุดก็ได้ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการค้นพบซากฟอสซิลของบรรพบุรุษใดของโฮโมเซเปียนที่อาจถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมานานกว่า500,000ปีมาแล้วและเป็นหลักฐานว่ามนุษย์สมัยใหม่ไม่
็ได้มีการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดแต่มันค่อยๆวิวัฒนาการผ่านเวลาอันยาวนานจนมามีลักษณะเช่นมนุษย์ในปัจจุบันอันดับที่2ทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีนตัดต่อเบสมนุษย์กับตัวอ่อนได้เป็นครั้งแรกของโลกทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนในมณฑลกวางโจวของจีนได้ทำการทดลองใช้เทคนิคการผ่าตัดเคมีที่มีความแม่นยำสูงเพื่อขจัดโรคร้ายทางมนุษย์กรรมในตัวอ่อนมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกการผ่าตัดนี้เป็นการตัดต่อเบสซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในร่างมนุษย์กรรมหรือดีเอ็นเอโดยจะลดซ่อมแซมความบกพร่องทางมนุษย์กรรมที่เบสเพียงตัวเดียวจากลำดับเบสทั้งหมดที่มนุษย์มีถึง 3,000 ล้านตัวการทดลองในครั้งนี้มีการเผยแพร่รายละเอียดลงในวารสารวิชาการ Protein and Cell โดยระบุว่านักวิทยาศาสตร์ที่ทำการตัดต่อมนุษย์กรรมของตัวอ่อนมนุษย์ที่เกิดจากการโคลนนิ่งในห้องปฏิบัติการเพื่อกำจัดโรคระเหยจากทาเลสเมียชนิดเบต้าออกไปจากร่างมนุษย์กรรมของตัวอ่อนได้แล้วโดยมีการตัดต่อเบสตัวใดตัวหนึ่งใน4ชนิดซึ่งได้แก่อะดีนีนไซโตซินกัวนีนและไทมีนโรคระเหยจากทาเลสเมียชนิดเบต้าที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเกิดจากความผิดพลาดที่เบสเพียงตัวเดียวในรหัสพันธุกรรมโดยที่เรียกว่าการกลายพันธุ์เฉพาะจุดซึ่งทีมนักวิจัยของจีนก็ได้ใช้วิธีสแกนดีเอ็นเอเพื่อหาข้อบกพร่องนี้จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนเบสจีนที่ทำให้เกิดเป็นโรคให้กลายเป็นเบสเอตามรหัสพันธุกรรมที่ถูกต้องและนี่ก็อาจจะกลายมาเป็นการปฏิวัติวิทยาวงการพันธุศาสตร์ไปตลอดกาลต่อด้วยการตัดต่อเบสหรือเป็นเทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมที่ก้าวหน้าไปยิ่งกว่าการทำคริสเปอร์ที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้ซึ่งวิธีการแบบ CRISPR นั้นจะทำการแยกสายดีเอ็นเอไปจากกันซึ่งเมื่อร่างกายพยายามที่จะซ่อมแซมดีเอ็นเอส่วนที่เสียหายยีนอีกตัวหนึ่งก็จะใช้การไม่ได้และเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์สามารถฟังข้อมูลทางพันธุกรรมใหม่ลงไปได้ซึ่งจะแตกต่างไปจากเทคนิคการตัดต่อเบสที่จัดการเบสตัวที่มีปัญหาโดยตรงอันดับที่หนึ่งคนพบคลื่นความโน้มถ่วงจากดาวนิวตรอนรวมตัวกันเป็นครั้งแรกนักวิทยาศาสตร์จากพอสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงไนโก้และโบนโก้ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐและอิตาลีตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงที่ส่งมาจากการชนและการรวมตัวกันของดาวนิวตรอนครั้งแรกซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นที่มาของธาตุจำพวกทองและแพลทินัมในจักรวาลออสังเกตการไลโก้และโบโก้ได้ร่วมกันตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงดังกล่าวในวันที่17สิงหาคมปีค.ศ. 2017โดยการรวมตัวกันของดาวนิวตรอนเกิดขึ้นในกาแล็กซี NGC 4993ซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกราวราว 1,000 ล้านล้านล้านกิโลเมตรเมื่อกว่า130ล้านปีที่แล้วแต่ระยะทางที่ห่างไกลดังกล่าวทำให้แสงและคลื่นความโน้มถ่วงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพิ่งจะเดินทางมาถึงโลกจากรายงานระบุว่าดาวนิวตรอนคู่ดังกล่าวมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราราว 10-20% แต่มีเส้นทางศูนย์กลางกว้างเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นเนื่องจากดาวประเภทนี้เกิดขึ้นมาจากการระเบิดของดาวฤกษ์หรือซูเปอร์โนวาชนเลอทิ้งไว้แต่แกนกลางที่มีความหนาแน่นสูงและประกอบไปด้วยอนุภาคนิวตรอนทั้งหมดด้วยมวลของดาวนิวตรอนเพียงช้อนชาเดียวก็อาจจะมีน้ำหนักมากถึง 1,000 ล้านตันซึ่งการชนและการรวมตัวกันของดาวนิวตรอนในครั้งนี้ก็ได้ทำให้เกิดการระเบิดแบบกิโลโนวาที่มีความรุนแรงมากกว่าซูเปอร์โนวาถึง 1,000 เท่าและส่งผลทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการเคลื่อนของการอวกาศออกไปรอบทิศทางในจักรวาลอีกทางการชนและการรวมตัวกันของดาวนิวตรอนในครั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาและเป็นเหตุทำให้เกิดธาตุที่หนักกว่าเหล็กเช่นทองและพลาทินัมขึ้นโดยแรงระเบิดนี้ก็จะเหวี่ยงธาตุทองคำให้กระจายตัวออกไปในทั่วจักรวาลเป็นซีนีอินดี้ไงไม่ใช่นางเอกถ้าถามเรื่องถ่ายรูปหรอก็ถ่ายรูปทุกทีอ่ะก็ใช้เนี่ยโหเว่ยอ่ะแต่เอาจริงนี่ก็ใช้มาแต่รุ่นแรกๆเลยนะแล้วมันมาพีคตอนโอ้ยที20อ่ะคือดีไซน์สวยขอบว่าสีเหลืองวาวที่เอามาใช้อ่ะฟีลลิ่งเราเวลาสั่งรู้สึกว่ามันดูหรูมากชอบมากค่ะเพราะว่ามันถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้เยอะเลยอ่ะหมดเซลฟี่ยังไงก็เลิศแบบที่ชอบที่สุดก็ตรงเนี้ยสำหรับเรามันเกินคาดมากนี่ค่ะใช่ธรรมดาเราไม่เคยเห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่ถ่ายรูปได้สวยขนาดนี้คือเวลาที่เราถ่ายพอร์เทรตเราอยากให้คนเด็กพอเราใช้หมด AI อ่ะภาพมันสวยจริงเหมือนมันรู้ว่าเราจะถ่ายอะไรอ่ะมันปรับนู่นปรับนี่ให้หมดเลยอ่ะโพสต์หนักๆอันหนึ่งสองสามพวกกับเย้ค่ะคือแต่ก่อนอ่ะคนไม่ค่อยใช้นะแต่หลังๆพอไปแบบไปถ่ายรูปกับเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนจะเรียกร้องไปว่าเอาหัวเว่ยที20มาถ่ายคือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงอ่ะของแบบนี้มันต้องลองนะผมว่า
ันออกสุนทรานิเวศต้องถ่ายโอเวค่ะทฤษฎีและการค้นพบต่างๆทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลการค้นพบ DNA แบบจับลองอะตอมเรื่อยมาจนถึงสิ่งประดิษฐ์ดาวเทียมหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ล้วนแต่ทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้าอย่างมากจนในบางครั้งทำให้เราเผลอคิดว่าเราเข้าใจทุกอย่างในธรรมชาติแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นความรู้และความเข้าใจที่เรามีต่อเอกภพรอบตัวของเรานั้นยังน้อยนิดมากธรรมชาติยังมีเรื่องลึกลับอีกมากมายที่เราให้มนุษย์พอค้นหาในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างทฤษฎีขึ้นเพื่อทำนายและอธิบายธรรมชาติในบรรดาทฤษฎีทั้งหมดนั้นที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดก็คงจะเป็นการทำนายของการมีอยู่ของวัตถุลึกลับที่รู้จักกันในนามหลุมดำหรือแบล็คโฮลหลุมดำคือหลุมในอวกาศที่เป็นสุสานของทุกๆสิ่งที่หลงเข้าไปในรัศมีไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่จะหนีพ้นแรงดึงดูดอันมหาศาลของมันได้แม้แต่แสงสว่างคำเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของหลุมดำทำให้ผู้คนทั่วไปยากที่จะเชื่อว่ามันมีอยู่จริงในธรรมชาติส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าเป็นเพียงวิทยาศาสตร์เท่านั้นหรือเป็นจินตนาการที่ไม่เป็นจริงแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพากันเชื่อว่าหลุมดำมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเพียงสมการทางคณิตศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้นมันยังอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่หลายๆคนคิดเอาไว้คำทำนายจากทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูงได้ทำนายไว้ว่าหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงแต่ดาวยักษ์สีดำแต่มันยังมีหลุมดำขนาดจิ๋วที่ยังเล็กจนสามารถซ่อนอยู่ในวัตถุต่างๆในโลกของเราหรือแม้แต่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองหลุมดำคืออะไรกันแน่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโลกของเราจะถูกมันดูดกลืนเข้าไปด้วยหรือไม่โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างหลุมดำได้แล้วหรือเปล่ามาหาคำตอบด้วยกันต่อจากนี้ตำนานของดวงดาวตามทฤษฎีฟิสิกส์หลุมดำหรือแบล็คโฮลนั้นเป็นการเปรียบได้กับดาวฤกษ์ที่ตายไปแล้วหรือดับไปแล้วนั่นเองดาวที่จะกลายเป็นหลุมดำนั้นคือดาวฤกษ์หรือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นก้อนก๊าซร้อนๆที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศโดยมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นองค์ประกอบหลักพลังงานที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์นั้นเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใจแกนกลางของดาวและปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ว่านี้นอกจากที่จะให้แสงสว่างแล้วมันยังทำให้เกิดแรงดันมหาศาลจากภายในดาวซึ่งจะทำหน้าที่พยุงให้ดาวทั้งดวงเกิดการยุบตัวลงแล้วทำไมดาวต้องยุบตัวเพราะตามธรรมชาติแล้ววัตถุทุกชนิดจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันและแรงดึงดูดนี้ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นๆยิ่งมีมวลมากแรงก็จะยิ่งมากดาวต่างๆที่เราเห็นบนฟ้าขวานั้นมีมวลมากมายมหาศาลแต่ละอณูแต่ละโมเลกุลมันก็จะดึงดูดกันและกันตามกฎของแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันแรงดึงดูดที่ว่านี้มีความมหาศาลมากหากว่าไม่ได้รับแรงต้านจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วดาวทั้งดวงก็จะยุบตัวลงเหลือนิดเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาปรากฏการณ์ยุบตัวของดวงดาวในทางทฤษฎีและการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันพวกเขาพบว่าในดาวที่มีขนาดใหญ่เมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีอยู่ถูกเผาไหม้จนหมดดาวก็จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาผิวนอกของดาวจึงระเบิดและกระจายตัวอยู่รอบๆส่วนแกนกลางของดาวก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วการยุบตัวลงนี้อาจจะทำให้ดาวกลายสภาพเป็นดาวแอตอมดาวนิวตรอนหรือหลุมดำแล้วแต่กรณีที่จะกล่าวต่อจากนี้ไปจันทราสคาร์กับดาวไทคาร์คนแรกที่สามารถไขความลับเรื่องการยุบตัวของดวงดาวนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียดร.สุบามยันจันทราสิขาพบว่าในดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่า 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์โดยประมาณเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จนหมดแล้วจะเกิดการยุบตัวลงเป็นวัตถุท้องฟ้าที่เรียกว่าดาวไข่ขาวจากการคำนวณโดยอาศัยกลศาสตร์ควอนตัมในขณะนี้พบว่าในขณะที่ดาวยุบตัวลงเนื่องด้วยแรงโน้มถ่วงอะตอมต่างๆ
ะถูกอัดให้เข้ามาใกล้กันมากจนกระทั่งอิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมมาอยู่ใกล้กันปัญหามีอยู่ว่าอิเล็กตรอนนั้นมีนิสัยประหลาดก็คือมันไม่ชอบอยู่ใกล้กันเมื่อมันถูกจับให้มาอยู่ใกล้กันมากเกินไปมันจะผลักกันทำให้เกิดแรงดันขึ้นที่เรียกว่าอิเล็กตรอน degeneracy pressure แรงดันนี้เป็นคุณสมบัติทางควอนตัมฟิสิกส์ของอิเล็กตรอนไม่ได้เกิดจากแรงผลักของประจุไฟฟ้าแรงผลักของประจุไฟฟ้านั้นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงบีบที่เนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงเจ้าแรงอิเล็กตรอน degeneracy นี้มีค่ามากเสียจนกระทั่งสามารถหยุดยั้งการยุบตัวของดวงดาวได้และทำให้เกิดเป็นวัตถุท้องฟ้าชนิดใหม่ที่เราเรียกว่าดาวแคร์ขาวเป็นดาวที่หนาวเย็นและมีขนาดเล็กซึ่งขนาดของมันก็จะประมาณโลกของเราอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าดาวฤกษ์มีมวลมากกว่า 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์แรงดันจากอิเล็กตรอนจะไม่สามารถต้านทานการยุบตัวของดาวได้อีกต่อไปดาวที่มีมวลมากกว่านี้จะแปลสภาพเป็นวัตถุที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นดาวนิวตรอนในกรณีที่ดาวมีมวลมากกว่าลิมิตของจันทราศิขาแรงจากอิเล็กตรอนจะไม่สามารถยับยั้งการยุบตัวของดาวได้อีกต่อไปดาวจะยุบตัวลงมาอัดนิวเคลียสของอะตอมต่างๆเข้ามาใกล้กันเกิดเป็นวัตถุท้องฟ้าชนิดใหม่ที่ประกอบด้วยอนุภาคนิวตรอนหรือที่เรารู้จักกันในนามดาวนิวตรอนในทางนิวเคลียสฟิสิกส์นั้นนิวเคลียสของธาตุต่างๆประกอบไปด้วยอนุภาค2ชนิดก็คือโปรตอนและนิวตรอนที่น่าสนใจคือเจ้าอนุภาคทั้ง2นี้มีนิสัยไม่ชอบอยู่ใกล้กันเหมือนกรณีของอิเล็กตรอนดังนั้นเมื่อถูกบีบให้อัดเข้ามาใกล้กันมากๆมันจะทำให้เกิดแรงผลักกันเกิดเป็น degeneracy pressure เช่นเดียวกับกรณีของอิเล็กตรอนในดาวแคร์ขาวแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคืออนุภาคโปรตอนหายไปไหนทำไมดาวทั้งดวงจึงมีแต่นิวตรอนโดยธรรมชาติแล้วนิวตรอนสามารถสลายตัวให้เป็นโปรตอนอิเล็กตรอนกับนิวตริโนได้ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเบต้าดีเคโรเซสซึ่งเป็นการสลายตัวของธาตุอนุภาครังสีซึ่งให้อนุภาคเบต้าอนุภาคเบต้าก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองแต่ในดาวนิวตรอนนั้นมีความดันสูงมากจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์อินเวอร์สเบต้าดีเคลนคืออิเล็กตรอนรวมกับโปรตอนเกิดเป็นนิวตรอนและนิวตริโนในสภาพปกตินิวตรอนและนิวตริโนที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกลับเป็นโปรตอนดังเดิมแต่เนื่องจากนิวตริโนมีพลังงานสูงมากและเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเกือบเท่าแสงมันจึงหนีออกจากดาวจมูกปฏิกิริยาย้อนกลับจึงเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์เป็นสาเหตุทำให้โปรตอนถูกใช้หมดไปดาวทั้งดวงจึงเหลือแต่นิวตรอนในที่สุดจากการศึกษาโดยนักฟิสิกส์หลายท่านพบว่าถ้าดาวมีมวลมากกว่า3เท่าของดวงที่แล้วก็จะไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งการยุบตัวของดวงดาวได้แม้แต่แรงต้านจากนิวตรอนจนกระทั่งกลายเป็นวัตถุประหลาดที่มีแรงดึงดูดมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะหลุดรอดออกมาได้หากพับหลงเข้าไปเจ้าวัตถุที่ว่านี้ก็คือหลุมดำนั่นเองและดวงอาทิตย์ของเรามีโอกาสกลายสภาพเป็นหลุมดำได้หรือไม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าดวงอาทิตย์ของเรามีโอกาสเป็นหลุมดำได้หรือไม่คำตอบคือไม่เนื่องจากมันมีมวลน้อยเกินไปน้อยกว่าลิมิตของจันทราศิขาดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไปจนหมดมันจะค่อยๆกลายสภาพเป็นดาวแคร์ขาวแทนนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ทำนายเอาไว้ว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะยุบตัวนั้นมันจะขยายตัวก่อนและจะกลืนกินดาวเคราะห์วงในอย่างเช่นดาวพุธเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าถึงในวันนั้นโลกของเราจะพบกับภัยพิบัติอย่างไม่ต้องสงสัยแต่นั่นก็คงอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าความลับของแรงโน้มถ่วงความสงสัยที่ว่าหลุมดำนั้นเอาแรงดึงดูดมากมายมหาศาลมาจากไหนทั้งที่มันเป็นเพียงดาวที่ตายไปแล้วเป็นดาวที่ดับไปแล้วถ้าจะไขความลับของหลุมดำเราต้องมาทำความเข้าใจในธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงเพิ่มเติมถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อที่จะออกไปสู่ขั้วอวกาศได้แต่ก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจในธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงได้อย่างชัดเจนความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์กราวิตี้
ในปีคศ1915อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เสนอแนวคิดของเขาในการอธิบายแรงโน้มถ่วงใหม่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในชื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหรือ General Relativity ภาพของแรงโน้มถ่วงตามความคิดของไอน์สไตน์นั้นอธิบายด้วยว่าโค้งของอวกาศเราลองหลับตาในภาพว่าอวกาศเป็นเสมือนแผ่นผ้าใบที่ถูกขึงตรึงทั้ง4ด้านถ้าเรากิ้งลูกหินไปบนผืนใต้แห่งนี้มันย่อมวิ่งไปเส้นตรงเนื่องจากแผ่นผ้าใบนั้นเรียบแต่ถ้าหากเราวางลูกตุ้มน้ำหนักลงบนแผ่นผ้าน้ำหนักของลูกตุ้มจะทำให้แผ่นผ้าหมุนลงไปไม่เรียบเหมือนเดิมในตอนนี้ถ้าเรากลิ้งลูกหินบนผืนผ้าแห่งนี้ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกย่อมได้รับผลกระทบจากความโค้งของผืนผ้าซึ่งความโค้งนั้นเกิดจากลูกตุ้มที่เราวางลงไว้นั่นเองไอน์สไตน์ได้ใช้วิชาเรขาคณิตเขียนความคิดของเขาออกมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่เรียกกันว่าสมการสนามไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ฟิลด์อีควอชั่นซึ่งเป็นสมการที่หาคำตอบได้ยากที่สุดสมการในปัจจุบันยังไม่มีนักคณิตศาสตร์คนไหนคนใดที่จะสามารถหาคำตอบทั่วไป general solution ของสมการนี้ได้แม้ว่าจะเป็นสมการที่เป็นรากฐานของทฤษฎีฟิสิกส์ยุคใหม่หลายๆทฤษฎีก็ตามคำตอบของสมการนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการคาดเดาหรือไม่ก็กำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงเอาไว้เพื่อทำให้สามารถหาคำตอบได้คำตอบแรกของสมการสนามนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชื่อคาร์ล สวัชชิลเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ไอน์สไตน์ได้ประกาศทฤษฎีของเขาสวัชชิลได้พิจารณาความโค้งของอวกาศรอบๆดาวที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมและไม่หมุนรอบตัวเองคำตอบที่ชวัชชิลค้นพบมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือที่ระยะห่างค่าหนึ่งจากใจกลางของดวงดาวที่เรียกว่ารัศมีชวัชชิลความโค้งของอวกาศมีค่ามากมากเสียจนขนาดที่ว่าแม้แต่แสงก็ยังถูกกักขังเอาไว้ได้สำหรับดวงดาวทั่วไปแล้วรัศมีของดาวจะมีค่ามากกว่ารัศมีของชวัชชิลเราจึงไม่พบรัศมีที่ว่าแต่ในกรณีที่ดาวที่มีมวลมากกว่า3เท่าของดวงอาทิตย์เมื่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในสิ้นสุดมันจะยุบตัวลงไปจนมีขนาดเล็กกว่ารัศมีของสวัชชิลดาวจะแปลสภาพเป็นหลุมดำโดยดาวจะสร้างผิวทรงกลมที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon โดยขอบฟ้าเหตุการณ์นี้จะมีรัศมีเท่ากับรัศมีของสวัชชิลวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าไปใกล้เกินกว่าเขตขอบฟ้าเหตุการณ์จะถูกแรงดึงดูดมหาศาลของมันดูดเอาไว้และไม่สามารถที่จะหนีออกไปได้อีกต่อไปแม้ว่าวัตถุนั้นจะมีความเร็วเท่ากับแสงก็ตามจากการคำนวณพบว่ารัศมีชวัชชิลของดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดเพียง 2.9 กิโลเมตรในขณะที่รัศมีของดวงอาทิตย์ยาวเกือบ 700,000 กิโลเมตรดังนั้นดวงอาทิตย์จึงไม่มีคุณสมบัติของหลุมดำปรากฏออกมาให้เห็นแต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักเพียงแค่4เดือนหลังจากที่ผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับชวัชชิลก็ถูกส่งไปทำการรบในมหาศึกสงครามโลกครั้งที่1สังกัดกองทัพบกเยอรมนีและเสียชีวิตลงณชายแดนประเทศรัสเซียแล้วมีอะไรเกิดขึ้นล่ะถ้าเข้าไปในหลุมดำจะเห็นได้ว่าขอบฟ้าเหตุการณ์นั้นเสมือนเป็นจุดไปไม่กลับคือถ้าเราเกิดลงเข้าไปใกล้หลุมดำเกินกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์แล้วก็เราจะหมดสิทธิ์ที่จะกลับออกมาคำถามก็คือถ้าเราเกิดตกลงไปเกินกว่าจุดที่ไปไม่กลับแล้วผลจะเป็นอย่างไรตามทฤษฎีแล้วภายในหลุมดำแรงดึงดูดจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นมหาศาลเหมือนโกหกโดยเฉพาะจุดที่เป็นศูนย์กลางของหลุมดำนั้นทฤษฎีทำนายเอาไว้ว่ามันมีแรงดึงดูดมากมายจนไม่สามารถวัดค่าได้หรือที่เรียกกันว่าเป็นค่าอนันต์เลยทีเดียวหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าแรงดึงดูดมหาศาลเป็นอนันต์ขนาดนั้นมันมากขนาดไหนกันแน่จะลองยกตัวอย่างในกรณีของดาวที่มีมวลมากๆอย่างดาวนิวตรอนแรงดึงดูดของมันสามารถฉีกร่างของเราให้กลายเป็นชิ้นๆได้ที่ใช้คำว่าฉีกก็เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนโดนฉีกออกจากกันจริงๆขนาดความแรงของแรงโน้มถ่วงนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของดวงดาวคือยิ่งใกล้ดวงดาวมากขึ้นเท่าไหร่แรงดึงดูดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสำหรับวัตถุใดๆก็ตามที่อยู่ให้อิทธิพลของแรงชนิดนี้ส่วนของวัตถุที่อยู่ด้านใกล้จุดศูนย์กลางของดวงดาวมากกว่าจะได้รับอิทธิพลของแรงดึงดูดมากกว่าด้านที่อยู่ไกลออกไปตามกฎข้อที่2ของนิวตันแรงที่กระทำกับวัตถุแปรผันตรงกับความแรงดังนั้นเมื่อแรงที่กระทำต่อด้านทั้งสองไม่เท่ากันความเดิมก็ย่อมไม่เท่ากันสมมติว่า
ตัวของเราส่วนหน้าของเราวิ่งเร็วกว่าส่วนบนขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นผลก็คือตัวของเราจะถูกฉีกเป็น2ท่อนนั่นเองปรากฏการณ์นี้เรียกว่า tidal force ที่เรียกว่า tidal ก็เพราะว่าคำอธิบายเดียวกันที่สามารถนำไปอธิบายได้ว่าทำไมน้ำขึ้นน้ำลงถึงเกิดขึ้นวันละ2ครั้งเราเชื่อไอน์สไตน์ได้แค่ไหนไอน์สไตน์นั้นค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปจากจินตนาการและสมการบนแผ่นกระดาษหลายคนอาจไม่แน่ใจว่าความคิดที่แทนแรงโน้มถ่วงด้วยความโค้งของอวกาศนั้นจะถูกต้องและใช้ได้จริงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทฤษฎีของไอน์สไตน์ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจากการทดลองทางดาราศาสตร์ต่างๆล้วนแต่ยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีเช่นการสังเกตวงโคจรของดาวพุธและปรากฏการณ์ gravitational lens เป็นต้นนอกจากนี้แล้วในปัจจุบันยังมีการค้นพบหลายๆปรากฏการณ์ที่สามารถยืนยันการมีอยู่จริงของลุมดำหลักฐานเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนั้นมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งหากไม่คำนึงถึงผลทางควอนตัมฟิสิกส์ออกล่าลุมดำแรงดึงดูดอันมหาศาลของลุมดำนั้นทำให้การสังเกตและการตรวจพบลุมดำทำได้ยากลำบากมากเพราะในทางดาราศาสตร์นั้นเราสังเกตดวงดาวและวัตถุบนท้องฟ้าได้จากการตรวจจับแสงสว่างที่สะท้อนกลับหรือมาจากวัตถุเหล่านั้นการที่จะค้นหาวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างหลุดออกมาเลยอย่างในกรณีหลุมดำยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะค้นหาเจ้าหลุมดำได้อย่างไรนักดาราศาสตร์กล่าวหาเจ้าหลุมดำโดยใช้วิธีอ้อมๆซึ่งพอที่จะอธิบายคร่าวๆได้ดังนี้ 1. ดาวยักษ์ที่ไรฟูกับอิคเลดิสเมื่อดาวเกิดการยุบตัวลงเป็นหลุมดำผู้สังเกตภายนอกจากขอบฟ้าเหตุการณ์จะรู้สึกได้ว่าแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นยังคงเท่ากับตอนที่ก่อนที่จะยุบตัวเมื่อมีวัตถุที่โคจรรอบดาวดวงนี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นหลุมดำและหลังจากที่ดาวยุบตัววัตถุนั้นก็ควรที่จะยังคงรักษาวงโคจรเดิมอยู่แต่เจ้าวัตถุที่ว่านั้นจะปรากฏเสมือนว่ามันโคจรรอบๆวางว่างเปล่านักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบวัตถุที่มีวงโคจรประหลาดๆดังกล่าวหลายชิ้นและก็มีข้อมูลพอที่จะเชื่อได้ว่ามันกำลังโคจรรอบหลุมดำอยู่และโอกาสที่จะสังเกตพบเห็นหลุมดำได้มากที่สุดก็คือการสังเกตจากระบบดาวคู่หรือ binary star ซึ่งเป็นระบบที่มีดาวขนาดใหญ่2ดวงที่อยู่ใกล้กันจนแรงโน้มถ่วงของดาวทั้งคู่ดึงดูดให้มันโคจรรอบกันในอวกาศนั้นมีดาวที่โคจรเป็น binary star อยู่หลายคู่ถ้าเกิดว่าดาวดวงหนึ่งใน binary star เกิดยุบตัวกลายเป็นหลุมดำขึ้นมาดาวที่เหลือก็จะเหมือนกับว่ามันโคจรรอบดาวที่มองไม่เห็นหรืออาจกลายเป็นดาวที่หลายคู่ในบางกรณีหลุมดำอาจจะดูดกลุ่มก๊าซหรืออันตรายอื่นๆที่อยู่รอบตัวมันซึ่งอาจจะมาจากคู่ของมันใน binary star ก็ได้กลุ่มก๊าซเหล่านี้จะถูกดูดด้วยแรงมหาศาลของลุมดำดึงให้มันวิ่งเข้าสู่ขอบฟ้าเหตุการณ์ด้วยความเร็วสูงมากจนก๊าซเหล่านี้มีความร้อนสูงและสามารถแผ่รังสีเอ็กซ์ที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ Ecclesion Disk นักดาราศาสตร์สามารถตรวจจับรังสีจาก Ecclesion Disk ได้จากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกวิธีการค้นหาลุมดำแบบอ้อมๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการสังเกตปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Gravitational Lensตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นแรงโน้มถ่วงสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินของแสงได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงนั้นมีอิทธิพลต่ออนุภาคทุกชนิดที่มีมวลหรือพลังงานนักดาราศาสตร์ได้ใช้ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาลุมดำโดยการตรวจวัดแสงที่มาจากดาวดวงที่อยู่ไกลๆถ้าเกิดบังเอิญว่ามีหลุมดำอยู่ตรงกลางระหว่างดวงดาวกับโลกแล้วแสงส่วนหนึ่งจากดวงดาวก็จะถูกโฟกัสด้วยแรงโน้มถ่วงของหลุมดำทำให้เราสามารถสังเกตเห็นภาพเสมือนของดาวได้ตกสู่หลุมดำจะเกิดอะไรขึ้นกับนักบินอวกาศที่กำลังตกสู่หลุมดำทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้ทำนายเอาไว้ว่าเมื่อความเข้มของสนามโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเกิดการหดสั้นของความยาวในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและเวลาก็เริ่มยืดออกขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อสนามแรงโน้มถ่วงสูงขึ้นอย่างไรก็ตามการหดสั้นของความยาวและความยืดของเวลานี้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้โดยผู้สังเกตภายนอกเพียงเท่านั้นสำหรับผู้สังเกตที่อยู่ในยานอวกาศที่กำลังตกสู่หลุมดำจะไม่สังเกตเห็นความผิดพลาดใดๆในตัวยานอวกาศ
เนื่องจากทั้งความยาวและเวลาของผู้สังเกตในยามก็หดสั้นและยืดออกไปพร้อมๆกันทั้งไม้บรรทัดและนาฬิกาของนักบินอวกาศที่อยู่ในยามก็จะหดสั้นและยืดออกไปพร้อมๆกันด้วยรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในยานลำนั้นหากนักบินอวกาศจะวัดความยาวของยานเขาจะไม่ตรวจพบว่าความยาวของยานนั้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเนื่องจากตัวยานและไม้บรรทัดก็หดสั้นลงไปในอัตราที่เท่ากันเช่นเดียวกับเวลาหากนักบินอวกาศสังเกตเข็มนาฬิกาเขาจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติแต่อย่างใดเนื่องจากทั้งนาฬิกาและอัตราปฏิกิริยาเคมีในสมองของเขาก็ได้ยืดออกไปในเวลาที่เท่าๆกันแต่สำหรับผู้ที่สังเกตอยู่ภายนอกหลุมดำนี้เขาจะสังเกตเห็นยานอวกาศที่กำลังตกสู่หลุมดำค่อยๆแบนลงไปเรื่อยๆและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในยานรวมถึงทั้งนาฬิกาภายในยานก็จะเดินช้าลงเรื่อยๆและเมื่อยานอวกาศเข้าใกล้หลุมดำมากขึ้นแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลก็จะทำให้ความยาวคลื่นแสงที่ส่องออกมานั้นยืดออกทำให้ภาพยานอวกาศที่เห็นค่อยๆมืดและดูแดงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อยานอวกาศลำนั้นเข้าใกล้สู่ขอบฟ้าเหตุการณ์ความยาวของยานก็จะหดสั้นลงจนเข้าใกล้สูงผู้สังเกตภายนอกจะเห็นยานลำนั้นกลายเป็นแผ่นแล้วเวลายืดออกเป็นอนันต์จนเหมือนกับหยุดนิ่งเป็นแผ่นแบนราบมืดและดูออกแดงดูเหมือนการตกสู่หลุมดำของยานอวกาศในครั้งนี้จะใช้เวลาช่วงกาลปาวสานติดอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์จวบจนสิ้นสุดของการเวลาแต่สำหรับนักบินอวกาศที่กำลังตกสู่หลุมดำนั้นเขาจะสังเกตเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างในเอกภพภายนอกหลุมดำที่ดำเนินในอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเวลาของเขานั้นเดินช้าลงขณะที่เวลาด้านนอกนั้นเดินอย่างรวดเร็วแต่เขาจะไม่ทราบเลยว่าเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์หรือขอบเขตของหลุมดำนั้นอยู่ตรงไหนเนื่องจากบริเวณเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะสำหรับนักบินอวกาศที่กำลังตกสู่หลุมดำสิ่งแรกที่เขารู้สึกก็คือแรงไทดอลที่แรงมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปลายเท้าของนักบินอวกาศถูกดูดด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าตัวของเขานักบินอวกาศจึงถูกยืดออกเหมือนเส้นสปาเกตตีจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์สปาเกตตี้อินฟิเคชั่นทั้งยานอวกาศและนักบินอวกาศก็น่าจะถูกทำลายไปตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปด้วยซ้ำท้องฟ้ายามค่ำคืนส่องประกายด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนแต่บนอวกาศยังมีวัตถุอีกมากมายที่ยังคงซ่อนเร้นจากสายตาของเราราวกับว่าพวกมันเฝ้ารอการถูกค้นพบอยู่ราวสี่ทศวรรษที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ได้ถกเถียงกันว่าในใจกลางของพวกกาแล็กซี่จะมีหลุมดำมวลจุดยิ่งอยู่โดนัลด์ลินเดนเบลนักวิจัยที่หอดูดาวรอยัลในกรีนิชประเทศอังกฤษตามให้ความสนใจในนิวเคลียสของกาแล็กซี่ซึ่งในส่วนนั้นถูกเรียกว่าส่วนหนึ่งส่วนที่สว่างที่สุดและในใจกลางของมันปรากฏสิ่งที่น่าประหลาดใจหลุมดำมวลยุ่ยจริงมันใหญ่โตจริงๆมันเหมือนกับดาวฤกษ์ที่มีเป็นพันล้านดวงมันคือปีศาจกลุ่มก๊าซโดยรอบถูกดูดเข้าไปด้วยแรงดึงดูดมหาศาลแม้แต่แสงก็ยังเล็ดลอดออกมาไม่ได้ได้นำสมมติฐานว่าทุกๆกาแล็กซี่จะมีหลุมดำมวลยุ่งยิ่งแบบนี้อยู่ที่ใจกลางของมันมี
สถาบันดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยของแคมบริดจ์โดนัลด์ลินเดนเบลได้ถกเถียงในเรื่องการมีอยู่ของหลุมดำมวลจริงเมื่อเขาอายุได้34ปีแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถไขปริศนาของมันได้เมื่อเขาเปิดเผยการอ้างเหตุผลว่ามีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ในทุกๆกาแล็กซี่เขาก็ต้องพบกับการโจมตีจากคำวิจารณ์ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขารู้ว่ากาแล็กซี่เป็นอย่างไรแต่พวกเขาไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันควรจะมีมวลขนาดมหึมาที่ใจกลางกาแล็กซี่ดังนั้นมันจึงเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดและดูไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับอย่างไรก็ตามภายหลังได้มีการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศและกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์บนโลกเพื่อสำรวจและได้มีการยืนยันว่าหลุมดำมวลยวดยิ่งนั้นมีอยู่จริงตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลุมดำมวลยวดยิ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างล้ำลึกไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกาแล็กซี่เท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอวกาศอีกด้วยรายการนี้ได้ทุ่มเทให้กับการทำความเข้าใจวัตถุปริศนาเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่ออวกาศหลุมดำมวลยวดยิ่งคือวัตถุประหลาดบนอวกาศที่ถูกกำหนดโดยการดับศูนย์ของทุกๆสิ่งยกเว้นแรงดึงดูดแล้วนักวิทยาศาสตร์จะทำความเข้าใจมันได้อย่างไรมันมีความซับซ้อนวัตถุขนาดมหึมานั้นบิดเบือนโครงสร้างของอวกาศยิ่งดาวที่มีน้ำหนักมากแบบนั้นมวลจะยิ่งมีมากยิ่งทำให้เกิดมีการบิดเบือนมากขึ้นดังนั้นแสงที่น่าจะเดินทางเป็นแนวเส้นตรงจึงโค้งงอหากดาวดวงใดก็ตามเกิดการหดตัวลงความหนาแน่นของมันจะเพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดความบิดเบือนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือหลุมดำเส้นขอบนั้นแบ่งแยกหลุมดำออกจากพื้นที่อวกาศโดยรอบเมื่อไรที่ข้ามเส้นขอบนั้นเข้าไปในหลุมดำแม้แต่แสงก็เล็ดลอดออกมาไม่ได้แนวเส้นผ่าศูนย์กลางจะถูกกำหนดจากน้ำหนักของการอัดตัวของมวลนั้นๆหลุมที่เกิดจากมวลที่เท่ากับโลกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง2เซนติเมตรมวลที่เท่ากับดวงอาทิตย์6กิโลเมตรนั่นคือการพิจารณาขนาดของหลุมดำหลุมดำจะเกิดขึ้นทันทีที่ดวงดาวดับสูญ
สมมติว่าดาวที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง20เท่าหรือมากกว่านั้นถึงจุดดับและเกิดการระเบิดขึ้นแรงดึงดูดของดาวนั้นจะทำให้แกนที่เหลือเกิดแรงระเบิดอยู่ภายในโดยไม่มีที่สิ้นสุดและกลายเป็นภาวะแรงดึงดูดเมื่อหลุมดำเกิดขึ้นจากการดับศูนย์ของดาวซึ่งผ่าศูนย์กลางของมันจะใหญ่ที่สุดที่50กิโลเมตรแต่มีคนที่ค้นพบหลุมดำที่มีขนาดใหญ่มากถึงมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 10,000 ล้านกิโลเมตรแอนเดรียเอสเป็นผู้เชี่ยวชาญในปรากฏการณ์ที่มองไม่เห็นของหลุมดำตอนนั้นเธอชมการลงจอดบนดวงจันทร์ของยานอพอลโลในทีวีและนั่นเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของเธอในเรื่องของอวกาศเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตอนฉันเด็กๆคือการเป็นนักบัลเล่แล้วฉันคิดว่าฉันเห็นสิ่งต่างๆหมุนไปในอวกาศตอนนี้เหมือนกับการต่อต้านตัวเองอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่บางทีตอนที่ฉันโตขึ้นมาอีกนิดนึงฉันชอบเรื่องปริศนามากแล้ววันนี้ฉันตั้งเป้าหมายในเรื่องดาราศาสตร์และการศึกษาเรื่องหลุมดำเหมือนการตอบปริศนาชิ้นใหญ่เข้าด้วยกันโดนัลด์ลินเดนเบลคาดเดาว่าหลุมดำมวลยวดยิ่งนั้นซ่อนอยู่ที่ใจกลางของทุกๆกาแล็กซี่แอนเดรียเอสจึงพยายามค้นหาหลุมดำดังกล่าวในใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราที่จริงแล้วสิ่งแรกที่เราพยายามทำคือดูว่าดวงดาวเคลื่อนที่อย่างไรนั่นเป็นกุญแจที่จะค้นว่ามันมีหลุมดำและวิธีที่ใช้โดยการส่องกล้องโทรทัศน์ของคุณไปที่ศูนย์กลางของกาแล็กซี่และใช้เทคนิคของมันที่จะทำให้คุณเห็นดาวรอบๆหลุมดำและนี่ก็คือหลุมดำและก็สิ่งที่คุณอยากทำคือพวกเราต้องการจะมองเห็นดวงดาวคุณต้องการที่จะมองเห็นดวงดาวที่โคจรโดยรอบจุดศูนย์กลางโดยสมบูรณ์เกสติดตามการเคลื่อนที่ของดวงดาวมาเป็นปีเขียนแผนผังวิถีโคจรของดาวถ้าพวกมันมีการโคจรรอบวัตถุที่มองไม่เห็นจริงนั่นจะเป็นข้อพิสูจน์ของหลุมดำศูนย์กลางของทางช้างเผือกซึ่งมีระยะห่างจากโลก 26,000 ปีแสงการสืบหาการเคลื่อนที่ของดวงดาวรอบๆจุดนั้นมันช่างกว้างใหญ่และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมาเนคิอาฮาวายศูนย์รวมของกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์มากมายเกสใช้หนึ่งในหอดูดาวบนยอดเขานี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองตัวมีตัวสะท้อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง10เมตรเกสเริ่มการสังเกตการที่นี่เริ่มตั้งแต่ปี1995แต่เกสและทีมงานของเธอไม่ใช่คนเดียวที่ค้นหาหลุมดำวนยวดยิ่งในใจกลางกาแล็กซี่ของเราทีมชาวยุโรปที่อยู่ในใจกลางเยอรมนีก็ได้ตามล่าสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันหัวหน้าของเหล่าผู้แกะรอยดวงดาวก็คือสเตฟานกิลเลสเซนพวกเขามีกล้องโทรทัศน์10เมตรเรามีกล้องโทรทัศน์8เมตรดังนั้นกล้องโทรทัศน์ของเราจึงเล็กกว่านิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นเราอยู่ในซีกโลกใต้ตรงศูนย์กลางของกาแล็กซี่จึงสังเกตการได้ยาวนานกว่านะครับดังนั้นเราสามารถสังเกตการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมทีมชาวยุโรปดำเนินการสังเกตการของพวกเขาที่หอดูดาวปาลานาวในชิลีมีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่4ตัวขนาด 8.2 เมตร
ึงแม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยากที่จะประสบความสำเร็จปัญหาอยู่ที่ชั้นบรรยากาศของโลกความผันผวนของชั้นบรรยากาศทำให้เห็นดาวไม่ชัดเจนเดือนเมษายนปี2002ทีมชาวยุโรปได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่พวกเขายิงลำแสงเลเซอร์จากกล้องโทรทัศน์ที่ปาลานาขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเพื่อทำการวัดและปรับค่าความผันผวนของชั้นบรรยากาศและอุปกรณ์พิเศษของพวกเขาก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมวิธีการใหม่นี้เรียกว่าการปรับการมองเห็นมันทำให้ดาวที่อยู่ในโฟกัสการแก้ไขความผันผวนของชั้นบรรยากาศทำให้มองเห็นดาวได้อย่างชัดเจนเกสผู้ที่ไม่มีวิธีการปรับการมองเห็นจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบเธอถ่ายภาพดาวในช่วงที่มีความผันผวนของชั้นบรรยากาศน้อยซึ่งมีเวลาที่จำกัดเธอเขียนแผนผังการเคลื่อนที่ของมันอย่างพิถีพิถันจะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกดาวที่จะติดตามถูกหรือไม่ตอนแรกทั้งสองทีได้ติดตามดาวที่ชื่อว่า SO1 แต่ความสนใจของเกสได้เบนไปที่ดาวดวงอื่นในตอนแรกดาวที่ผู้คนตื่นเต้นกับมันมากคือดาว SO1 ตอนแรกมันเป็นดาวที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากแต่ว่าดาว SO2 ที่อยู่ใกล้กับหลุมดำมากกว่ากลายมาเป็นดาวที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดภาพกราฟิกนี้แสดงให้เห็นสิ่งที่เกสค้นพบการพบดาวที่โคจรรอบศูนย์กลางกาแล็กซี่ยังไม่เป็นพอต่อการพิสูจน์การมีอยู่ของหลุมดำในเดือนมกราคมปี2002ดาวอีกดวงชื่อว่า SO2 ที่ได้รับการสังเกตการณ์ได้เกิดสิ่งผิดปกติมันโคจรด้วยความเร็วและหนักหน่วงจอดด้วยความเร็ว 5,000 กิโลเมตรต่อวินาทีราวกับว่ามันถูกเบียดอย่างรุนแรงไปรอบมันน่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราทำการทดลองนี้ผู้คนมาพูดว่าคุณทำไม่ได้หรอกหรือสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำดังนั้นครั้งแรกที่เราเห็นมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและผู้คนพูดว่าดาวพวกนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกาแล็กซี่เธอจะไม่ได้เห็นวงโคจรของมันแต่ SO2 โคจรไปเส้นโค้งด้วยความรวดเร็วนี่คือลำดับการถ่ายภาพที่เกิดขึ้นจริงการวิเคราะห์อย่างละเอียดแสดงให้เห็นว่ามันเป็นดาวยักษ์เทียบข้อมูลของดวงอาทิตย์10ดวงสิ่งที่สามารถทำให้ดวงดาวเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วก็คือมวลที่มากดาวพวกนี้เคลื่อนที่เพราะมันมีแรงดึงดูดมากและสิ่งที่ทำให้มีแรงดึงดูดในอวกาศเล็กๆก็คือหลุมดำมวลยวดยิ่งนั่นเองด้วยวิธีการปรับการมองเห็นการโคจรที่ผิดปกติของ SO2 จึงไม่ได้ล่อสายตาของทีมชาวยุโรปไปเช่นกันผู้เขาถ่ายภาพของ SO2 ไว้ได้ในเวลาเดียวกันอ
แน่นอนมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับที่เราเข้าใจได้วงโคจรนั้นพิสูจน์ว่ามันต้องมีมวลและเราวัดมวลนั้นได้เราสามารถคำนวณมวลนั้นทั้งที่ทุกคนทำได้ครับและผลที่ได้ก็น่าสนใจอย่างมากเลยล่ะครับมวลที่เราเห็นในภาพเหล่านี้มีขนาด4ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เลยนะครับในที่สุดหลังจากการสังเกตการกว่า10ปีได้ตัดสินแล้วว่าหลุมดำมวลทุกทิ่งนั้นมีอยู่จริงในใจกลางกาแล็กซีของเราและมั่นใจกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้จากลำดับของขนาดที่เคยพบหลุมดำที่เกิดจากการดับสูญของดวงดาวจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่50กิโลเมตรแต่หลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีของเราใหญ่มโหฬารมากซึ่งผ่าศูนย์กลางโดยประมาณอยู่ที่24ล้านกิโลเมตรนั่นเท่ากับการนำดวงอาทิตย์17ดวงมาเรียงเป็นแนวยาวดาวสีน้ำเงินใหญ่ที่วิ่งรอบปีศาจหลุมดำนี้ด้วยความเร็ว 5,000 กิโลเมตรต่อวินาทีประมาณ200เท่าของความเร็วที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อถูกดึงด้วยแรงดึงดูดมหาศาลของหลุมดำเท่านั้นในใจกลางกาแล็กซีของเราแต่ไกลออกไปจากโลกเผยให้เห็นการเคลื่อนดำของดวงดาวการเคลื่อนดำของดวงดาวนี้ที่เป็นตัวพิสูจน์การมีอยู่ของหลุมดำมวลยั่วยิ่งมันเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดและไม่เป็นธรรมชาติและมันค้างคาอยู่ประมาณ15ปีก่อนที่ผู้คนจะค่อยๆเริ่มค้นหาสิ่งที่ผมเคยพูดไว้การสังเกตการใกล้จุดศูนย์กลางเข้าไปทุกทีผมว่ามันยากครับที่จะได้ภาพที่คมชัดเพียงพอคุณจะไม่ได้เห็นใจกลางของขนาดกาแล็กซีในทันทีนะครับเพราะมันถูกปกคลุมไปด้วยเศษฝุ่นละอองระหว่างดวงดาวและคุณมองทะลุมันไม่ได้ลินเบลคาดเดาว่าหลุมดำมวลยั่วยิ่งมีอยู่ที่ใจกลางของทุกๆกาแล็กซีนอกเหนือจากการสังเกตการโคจรของดวงดาวยังมีวิธีอื่นในการพิสูจน์การมีอยู่ของดวงดาวนั่นคือการสังเกตช่วงเวลาที่หลุมดำดูดกลืนดวงดาวหรือกลุ่มแก๊สขณะที่กลุ่มแก๊สถูกดูดลงไปในหลุมดำในตอนแรกมันจะแผ่ออกเป็นแผ่นกลมแรงเสียดทานทำให้ความร้อนเกินจุดเดือดและปล่อยคลื่นวิทยุที่รุนแรงออกมาถ้าคลื่นวิทยุนี้ถูกตรวจพบได้มันจะเป็นการบ่งบอกถึงการมีอยู่ของหลุมดำกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการตรวจสอบคลื่นวิทยุความถี่สูงระดับมิลลิเมตรคือกล้องโทรทัศน์วิทยุ45เมตรที่หอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นที่จริงแล้วนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นคนแรกที่พิสูจน์ทฤษฎีของกลินเดนเบลที่ว่ามีหลุมดำมวลยั่วยิ่งซ่อนอยู่ในทุกๆกาแล็กซีมันเกิดขึ้นในปี1990 21ปีหลังจากมีการคาดเดาของลินเดนเบลนาโอมาซะนากาอิทำงานอยู่ที่หอสังเกตการวิทยุ
ศึกษาเรื่องของกลุ่มแก๊สที่อยู่ใจกลางของกาแล็กซี่เขาสนใจในกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มดาวหมีใหญ่กาแล็กซี่ M106 เป็นกาแล็กซี่รูปก้นหอยมีระยะห่าง21ล้านปีแสงจากโลกได้รับรายงานคลื่นวิทยุจากนิวเคลียสของ M106 อยู่เป็นประจำมีสัญญาณคลื่นวิทยุจากกาแล็กซี่นั้นปรากฏการณ์นี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันเหมือนกับคลื่นแสงผมจึงรู้สึกมันตื่นเต้นมากเลยผมพยายามค้นหาตัวส่งสัญญาณโดยที่ผมวัดจากพลังของมันนอกจากจานพาราโบลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง45เมตรแล้วที่หอสังเกตการวิทยุโนเบยามายังมีเครื่องมือวัดระดับรูปเครื่องสเปกโทรมิเตอร์8ตัวสามารถสังเกตการคลื่นวิทยุได้ทุกนาทีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์เพียงตัวเดียวก็เพียงพอต่อการสังเกตการคลื่นวิทยุจากนิวเคลียสของกาแล็กซี่แต่เพื่อความละเอียดนาตาอิใช้สเปกโทรมิเตอร์2ตัวสำหรับจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่และขนาบข้างด้วยอีก6ตัวที่เหลือแค่อันเดียวก็ได้แล้วแต่เรามีทั้งหมด8ตัวจะใช้มาทั้งหมดก็ไม่ถือว่าสิ้นเปลืองดังนั้นเราจึงใช้อาร์เรย์แบบคู่ขนานตั้งจุดของมันทั้งหมดไปที่ M106คือเราใช้มันทั้งหมดเลยการตัดสินใจใช้เครื่องมือทั้ง8ตัวนำไปสู่การค้นพบในรอบศตวรรษนากาอิต้องการเพียงนำเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ของเขาไปใช้งานบางส่วนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เขาต้องประหลาดใจมียอดแหลมหน้าประหลาดที่ส่วนปลายของกราฟที่เอามารวมกันนาตาอิสนใจอันหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็นพิเศษมันแสดงถึงบางอย่างที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอย่างที่ไม่เคยได้สังเกตเห็นมาก่อนเราไม่เคยเห็นความเร็วแบบนี้ภายในกาแล็กซี่มาก่อนตอนที่ผมเห็นมันเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกันนะจากการใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงทำให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมพวกเขาพบบางอย่างที่น่าทึ่งที่แกนของจักรวาลวงแหวนที่หมุนรูปสร้างนี้เหมือนกับรูปแบบของแผ่นดิสมากโดยกลุ่มแก๊สจะถูกดูดลงไปในหลุมดำยอดแหลมที่ถูกบันทึกโดยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์โนเบยาม่า8ตัวก็มาจากวงแหวนนี้วงแหวนหมุนด้วยความรุนแรงถึง 3.6 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการวิเคราะห์รายละเอียดเปิดเผยทั้งหมดที่จุดศูนย์กลางของมันเทียบเท่ากับ39ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรามันคือปีศาจหลุมดำอย่างแท้จริงที่เป็นประวัติการของปีศาจหลุมดำนี้ได้ขึ้นหน้าปกของวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกถ้าไม่มีจานดาวเทียมขนาด45เมตรนี้เราก็คงจะไม่ได้เห็นมันและถ้าไม่มีอาร์เรย์เครื่องสเปกโทรมิเตอร์8ตัวนี้เราก็คงจะพลาดมันเหมือนกันเมื่อการค้นพบของเขาถูกเปิดเผยในปี1995นากาอิได้รับจดหมายจดหมายเขียนว่าฉันเฝ้ารอมา26ปีสำหรับการพิสูจน์และขอแสดงความยินดีกับคุณสำหรับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่จดหมายนั้นมาจากอังกฤษใครคือผู้ส่งไม่ใช่ใครนอกจาก
โดนัลด์ลินเดนเบลผู้ทำนายถึงการมีอยู่ของหลุมดำมวลยุ่งยิ่งผมมีความสุขมากครับเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแน่นอนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีและคิดว่ามันมีความน่าจะเป็นขึ้นเรื่อยๆแต่นี่ถือเป็นข่าวดีมากหลุมดำมีมวลเทียบเท่ากับ39ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์แก๊สในปริมาณมากถูกดูดลงไปด้วยแรงดึงดูดที่มหาศาลของมันวัตถุมืดมิดในใจกลางของภาพจำลองนี้คือหลุมดำเส้นผ่าศูนย์กลางของมันยอดเยี่ยมมากราวกับนำดวงอาทิตย์ของเรามาเรียงแถวกันถึง160ดวงตอนนี้คิดว่าเกือบทุกกาแล็กซี่จะมีหลุมดำเหล่านี้อยู่ที่ใจกลางของมันเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตการที่ทันสมัยที่สุดได้ตรวจพบหลุมดำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมาที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกสามารถจับภาพวัตถุอวกาศได้อย่างชัดเจนฮับเบิลมุ่งเป้าไปที่ NGC 7052กาแล็กซี่ที่ตั้งอยู่ห่างออกไป37ล้านปีแสงภาพที่จับได้เป็นภาพของวงแหวนขนาดใหญ่รวมถึงกลุ่มแก๊สและดวงดาวในใจกลางของมันน่าจะมีหลุมดำมวลยั่วจิ้งอยู่ตอนที่ผมได้ภาพนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สวยงามสิ่งที่ผมรู้ตอนที่ผมเห็นมันก็คือมันจะได้สเปกตรัมที่เยี่ยมมากๆแน่และเราจะสามารถตรวจสอบว่ากาแล็กซี่นี้มีหลุมดำและมีขนาดใหญ่แค่ไหนมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเราใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเพื่อตรวจสอบว่าวงแหวนนั้นหมุนเร็วแค่ไหนและเราสามารถตรวจสอบความเร็วที่มันหมุนได้ตรงนี้และตรงนี้และตรงนี้และเราคำนวณมวลที่อยู่ตรงใจกลางความเร็วของแก๊สและกลายเป็นว่าวัตถุที่อยู่ตรงกลางนี้มันมีขนาดใหญ่ถึง300เท่าของดวงอาทิตย์ของเรานะครับแท้จริงแล้วกาแล็กซีได้ซ่อนเร้นหลุมดำมวลยั่วยิ่งไว้ขนาดหลุมดำที่เท่ากับ300ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นใหญ่กว่าหลุมดำที่อยู่ในใจกลางของกาแล็กซี่ทางชั้นเปลือกของเราถึง70เท่าเป็นหลุมดำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับดวงอาทิตย์ 1,200 ดวงเรียงกันเป็นแถวและฮับเบิลได้จับภาพของหลุมดำที่มีขนาดใหญ่มโหฬารเท่าที่เคยพบมาซึ่งอยู่ใน M87 ไกลออกไป59ล้านปีแสงนักวิทยาศาสตร์ต้องงงอยู่นานกับแถบไฟสีขาวตรงนั้นเมื่อฮับเบิลเล็งเข้าไปที่แกนของกาแล็กซี่แถบไฟสีขาวนั้นเผยให้เห็นถึงไอพ่นของกลุ่มแก๊สขนาดมหึมาเมื่อกลุ่มแก๊สถูกดูดอย่างรุนแรงเข้าไปในหลุมดำส่วนหนึ่งของมันจะถูกขับออกมาในรูปแบบของไอพ่นมวลของหลุมดำที่อ้างอิงมาจากการคำนวณจากไอพ่นอยู่ที่ 6.4 พันล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์มันมีขนาดใหญ่กว่าหลุมดำมวลยั่วยิ่งที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราถึง10ล้านเท่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเท่ากับดวงอาทิตย์ของเราเรียงแถว 25,000 ดวงจากนั้นในปี2011หลุมดำขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ถูกค้นพบในนิวเคลียสของกาแล็กซี่
NGC 4889มีหลุมดำขนาดใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดด้วยมวลเทียบเท่ากับ 9.7 พันล้านเท่าของดวงอาทิตย์สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์กระตือรือร้นในการหาคำตอบก็คืออะไรที่ทำให้หลุมดำใหญ่ขึ้นได้ขนาดนี้พวกมันอาจเริ่มต้นจากดวงดาวที่ดับศูนย์แต่ทำไมพวกมันถึงใหญ่ขึ้นมากกว่าพันล้านเท่าของขนาดเดิมสถาบันทรินิตี้ที่มหาวิทยาลัยของแคมบริดจ์ไอแซคนิวตันผู้คิดค้นกฎแห่งแรงโน้มถ่วงได้ดำเนินการวิจัยที่นี่มาติน ลีสทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทรินิตี้ลิสได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับหลุมดำมวลยอดยิ่งร่วมกับลินเดนเบลแรงกระตุ้นสำหรับงานวิจัยของเขาก็คือการค้นพบกาแล็กซีที่มีการส่งคลื่นวิทยุอันทรงพลังมาจากแก๊สที่มีพลังงานสูงมันมีทฤษฎีมากมายครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจกลางของกาแล็กซีที่นอกเหนือจากการเป็นแหล่งศูนย์รวมพลังงานสูงและแนวคิดนี้รวมไปถึงกลุ่มดาวที่มากมายดาวที่มีความหนาแน่นมากวัตถุมวลยวดยิ่งและก็อื่นๆและผมเข้าใจว่าถ้าคุณติดตามวิวัฒนาการของวัตถุใดๆก็ตามเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีทางไหนเลยครับที่จะไม่กลายเป็นหลุมดำใหญ่ดังนั้นวัตถุใดก็ตามที่ปล่อยปริมาณพลังงานสูงมากๆก็จะกลายเป็นหลุมดำมวลยอดยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจากนั้นจะมีหลุมดำเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอแผนภาพลิสหรือที่ถูกเรียกว่าแนวทางที่เป็นไปได้30ปีตั้งแต่แผนภาพของลิสถูกเปิดเผยได้มีการรับช่วงต่อในการค้นหาหลุมดำมวลยอดยิ่งในเวลาเดียวกันนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของมันก็ยังดำเนินต่อไปแนวคิดหนึ่งที่ถูกเสนอโดยลิสก็คือการรวมตัวกันของหลุมดำขนาดเล็กมากมายในตอนที่ดวงดาวดับลงมันจะเกิดการระเบิดและแปรสภาพเป็นหลุมดำขนาดเล็ก100ล้านของพวกมันอาจรวมเข้าด้วยกันประสานกันจนกลายเป็นหลุมดำมวลตัวจริงคือกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราของนาซากล้องจันทราได้ตรวจสอบบริเวณหลุมดำที่คาดว่าเกิดการรวมตัวกันขึ้นกาแล็กซี NGC 6240ตั้งอยู่ห่างออกไปจากโลก400ล้านปีแสงที่จริงแล้วสองกาแล็กซีได้ประทับกันที่นั่นเมื่อกล้องจันทราตรวจสอบแกนกาแล็กซีของพวกมันจุดสีน้ำเงินขาวก็ปรากฏขึ้นมันทั้งคู่คือหลุมดำจากใจกลางของแต่ละกาแล็กซีพื้นที่สีฟ้าตรงนี้คือการระเบิดของจุดศูนย์กลางคุณจะเห็นว่ามันมีต้นกำเนิดรังสีเล็กๆสองอันตรงนี้อันนึงสว่างกว่าอีกอันจางๆแต่ว่าแต่ละอันเมื่อดูจากสเปกตรัมที่แสดงลักษณะเฉพาะของมันเป็นสิ่งที่ถูกปล่อยมาจากหลุมดำมวลยวดยิ่ง
รณีนี้เราไม่เคยเห็นมันมาก่อนจนกระทั่งเราได้ภาพที่สวยงามจากกล้องจันทราและได้เห็นมันหลุมดำทั้งสองอันอยู่ใกล้กับอีกอันมากแต่มันก็ยังไม่สามารถประสานกันได้ทันทีการโคจรของมันค่อนข้างเหมือนกับโลกและดวงจันทร์หลุมดำทั้งสองโคจรไปรอบๆกันโดยไม่มีการปะทะกันแล้วอะไรคือแนวคิดของลิสเกี่ยวกับการประสานกันของหลุมดำกลายเป็นหลุมดำมวลจริงมาซายุกิอูเมมูระใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองของการรวมตัวกันของหลุมดำเขาได้ทำการจำลองแบบโดยมีมวลเทียบเท่าของหลุมดำ10อันการรวมตัวครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาที่เร็วเกินคาดมันใช้เวลาเพียง50ล้านปีการทำงานดำเนินไปเรื่อยๆภายใน500ล้านปีหลุมดำ5อันได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อกาแล็กซี่หนึ่งดูดกลืนอีกกาแล็กซี่หนึ่งหลุมดำตรงกลางของมันจะถูกดูดกลืนไปด้วยอย่างสมบูรณ์ครับดังนั้นกาแล็กซี่ที่ใหญ่ๆอาจจะไม่ได้มีหลุมดำแค่2แห่งแต่มีถึง10ดังนั้นเราจึงตั้งสมมติฐานว่านั่นมันอาจเป็นวิธีที่มันเกิดขึ้นลองดูจักรวาลของเราในขณะนี้มีกาแล็กซี่ที่ปะทะและประสานเข้าด้วยกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่และเมื่อกาแล็กซี่ประสานกันจึงมีความคิดว่าหลุมดำของพวกมันก็จะประสานกันด้วยที่ไหนก็ตามที่มีกลุ่มกาแล็กซี่มันก็จะมีการรวมตัวของหลุมดำอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าการรวมตัวกันของหลุมดำสอดคล้องกับข้อสังเกตการที่แท้จริงของจักรวาลของเราแนวคิดที่2ของแผนภาพนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้หลุมดำกลายเป็นหลุมดำมวลจุดิ่งก็คือการดูดเลือดกลุ่มแก๊สและหลุมดำในแนวคิดนั้นปีศาจได้ถือกำเนิดจากการกำเนิดกลุ่มแก๊สจำนวนมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเทียบเท่ากับ100ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรากลุ่มแก๊สถูกดูดลงไปด้วยพลังอันมหาศาลซึ่งการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนอย่างไม่น่าเชื่อการทำงานของมันปล่อยแสงและรังสี X ที่รุนแรงและพัดเอาแก๊สที่อยู่รอบๆออกไปผลลัพธ์ที่ได้คือไม่มีแก๊สที่จะป้อนเข้าไปได้อีกและหลุมดำหยุดการเติบโตแต่กลุ่มแก๊สปริมาณมหาศาลขนาดไหนที่จะถูกดูดเข้าไปในตอนแรกกลุ่มแก๊สที่ถูกดูดเข้าไปข้างในพัดแก๊สอื่นๆออกไปเคนโอซุกะได้ศึกษาความแตกต่างนี้เขาค้นพบกลไกเฉพาะภายในหลุมดำจากการที่มันสามารถดูดกลุ่มแก๊สปริมาณมหาศาลลงไปได้เขาเตรียมแบบจำลองของแนวคิดหนึ่งที่ว่าหลุมดำมวลยุ่งยิ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อหลุมดำดูดกลุ่มแก๊สเข้าไปมันสร้างเส้นสนามแม่เหล็กขึ้นแทรกอยู่ในวงแหวนแก๊สเหมือนกับหูและฝังลงไปจากนั้นมันจะถูกบิดเบือนโดยการหมุนตัวของวงแหวน
มื่อวงแหวนหมุนเส้นสนามแม่เหล็กจะถูกวนเป็นก้นหอยบิดเป็นเหลี่ยมหมุนเหมือนกับสติกนี่คือไตรพ่นพลาสมาเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนบรรจุพลังงานอย่างเช่นแสงยิงออกไปในทิศทางตัวกันข้ามตั้งฉากกับวงแหวนกลุ่มแก๊สใดๆที่เหลือก็จะถูกดูดเข้าไปในหลุมดับที่เพิ่มเป็นมวลยุยิงจากผลวิจัยของเราเนี่ยแม้แต่ตอนที่แสงมีพลังมากที่สุดและแม้แต่ตอนที่ไอพ่นพลาสมากำลังจะระเบิดแก๊สก็ยังคงถูกดูดเข้าไปในวงแหวนดังนั้นหลุมดำสามารถดูดแก๊สปริมาณมหาศาลได้อย่างต่อเนื่องและทำให้มันมีบทบาทในการทำให้หลุมดำมวลยวดยิ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นฮาร์เปอร์ได้จับภาพที่เกิดขึ้นจริงของการระเบิดของอะดิพ่นจากใจกลางของกาแล็กซีแนวคิดเรื่องการดูดกลืนแก๊สสำหรับการกำเนิดหลุมดำมวลยวดยิ่งดูเหมือนว่าจะได้แรงจูงใจมาจากการร่างแบบของแผนภาพนิสนี่เองมาร์ตินลิสลิเลือกทฤษฎีของการกำเนิดหลุมดำมวลยวดยิ่งไว้มากมายทฤษฎีหนึ่งก็คือการดูดกลืนแก๊สอย่างต่อเนื่องอีกทฤษฎีคือการรวมตัวกันของหลุมดำขนาดเล็กแต่แผนภาพลิสระบุความเป็นไปได้อย่างที่3อีกด้วยภายใต้แนวคิดที่3นี้เกิดจากการกำเนิดของจักรวาลแล้วเมฆแก๊สขนาดใหญ่ได้ย่อส่วนกลายเป็นหลุมดำมวลยุติโดยตรงโดยไม่ผ่านการเป็นดวงดาวแต่อย่างใดเมื่อไม่นานมานี้การพิสูจน์สำหรับแนวคิดที่3ก็ได้ถูกเปิดเผยโดยนำข้อมูลจากกล้องรังสี X จันทราและกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลมารวมกันปิยานาธราจันได้ค้นหาสำหรับการเกิดหลุมดำมวลยวดยิ่งในตอนที่จักรวาลได้ถือกำเนิดกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปเหล่านี้ถูกถ่ายภาพโดยฮับเบิลท่ามกลางวงกลมทั้งหลายบนหน้าจอมีบางอันอยู่ห่างออกไป 12,000 ล้านปีแสงพวกมันเป็นกาแล็กซีที่เกิดทันทีหลังจักรวาลกว่า200กาแล็กซีได้รับการพิสูจน์แล้วนี่คืออันหนึ่งที่เห็นจากกล้องจันทราและมันก็มีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ข้างในด้วยนักธรณีต้องแปลกใจที่การค้นพบนั้นเกือบทั้ง200กาแล็กซีพวกมันมีหลุมดำมวลยวดยิ่งในนั้นชอบมีหลุมดำมวลยวดยิ่งมากมายปรากฏขึ้นทันทีหลังจากการกำเนิดของจักรวาลดังนั้นนั่นจะเป็นและสนับสนุนแนวคิดที่3ของแผนภาพลิสเราแค่คิดว่าเมฆแก๊สที่ยุบตัวสามารถสร้างดาวดวงแรกได้มันมีความสมเหตุสมผลปัจจัยที่คนต้องการในการสร้างหลุมดำโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านรูปแบบการเป็นดวงดาวแทนที่จะเป็นดวงดาวก่อนมันต้องอยู่ในการกำเนิดจักรวาลช่วงแรกๆความพยายามที่จะยืนยันแนวคิดที่3ของแผนภาพลิสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปผมคิดว่ามันเป็นครั้งแรกที่มีรูปแบบการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ในการผลิตสารตั้งต้นของหลุมดำขนาดใหญ่ในรูปแบบของเมฆมวลยวดยิ่งแบบนี้นะครับนี่คือเมฆแก๊สยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง100ปีแสง70,000 ปีหลังจากมันพัฒนาเป็นเมฆแก๊สกลุ่มแก๊สของมันถูกบีบอัดเข้าไปในวงแหวนระยะ1ปีแสงวงแหวนแก๊สมีมวลเทียบเท่ากับ 100,000 เท่าของดวงอาทิตย์ของเรา
จากนั้นมันจึงยุบตัวถูกปีกอัดโดยน้ำหนักของมันเองเกิดเป็นหลุมดำเหมือนยั่วจริงดังนั้นแนวคิดที่3ของแผนภาพเบสที่เปลี่ยนโดยตรงจากเมฆแก๊สเป็นหลุมดำจึงมีความเป็นไปได้จริงการศึกษาในเรื่องของการกำเนิดหลุมดำมวลยั่วจริงนั้นยังคงดำเนินต่อไปแล้วในความคิดของลิสเขาจะคิดว่ายังไงแน่นอนครับมันยังมีปัญหามากมายในจักรวาลนี้ที่เรายังไม่สามารถเข้าใจได้วิทยาศาสตร์ที่ท้าทายทั้งในศตวรรษที่21และในอนาคตแต่ผมคิดว่าเราควรประหลาดใจที่ความจริงเราวิพัฒนาการมาถึงขั้นนี้เพราะว่าอย่างไรก็ตามบางทีสมองของเราพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับชีวิตในสวรรค์หน้าแอฟริกาที่มนุษย์ของเราอาศัยอยู่และพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายซึ่งผมคิดว่าเราสามารถพัฒนาไปได้มากผมหวังว่าเราจะมีทฤษฎีเดียวกันของแรงพื้นฐานทั้งหมดครับจักรวาลเกิดขึ้นเมื่อ 13,700 ล้านปีมาแล้วมนุษย์ก็ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเจาะความลับของจักรวาลเป็นการค้นพบเล็กๆน้อยๆในตอนนี้วิจัยล่าสุดเผยว่าหลุมดำมวลยั่วจริงไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างง่ายดายโดยการดูดกลืนทุกสิ่งที่อยู่ใกล้น่าแปลกใจที่โครงสร้างอันใหญ่โตของพวกมันมีผลต่ออวกาศรอบๆตัวมันไม่ธรรมดาตัวนี้เรียกว่าบ้านก็คือแกนของกาแล็กซีโดยเฉพาะมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงดาวเรียกว่าส่วนหนึ่งรูปร่างและขนาดของส่วนหนึ่งนี้มีหลากหลายตามแต่ละกาแล็กซีจอห์นได้ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างมวลของส่วนหนึ่งและหลุมดำมวลยั่วจริงของมันกาแล็กซีแรกที่เขาสังเกตการก็คือแอนโดรเมดาหลุมดำมวลยั่วจริงที่นี่มีมวลเทียบเท่ากับ150ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์มวลของส่วนมูลจะใหญ่กว่าที่ประมาณ 1,000 เท่าจากนั้นเขาดูที่กาแล็กซีซัมบริโลหลุมดำที่นี่มีมวล 1,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์มวลของส่วนมูลอยู่ที่ 1,000 เท่าของหลุมดำแผนผังบนกราฟประสานมวลของส่วนมูลกับหลุมดำรูปแบบของกาแล็กซีแทบจะเป็นเส้นตรงกาแล็กซีส่วนใหญ่นั้นหลุมดำต่อส่วนมูลอัตราส่วนของมวลอยู่ที่1ต่อ 1,000 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลของหลุมดำมวลยั่วจริงและส่วนมูลของกาแล็กซีของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์มากมายต้องละลานใจเรารู้ว่าเมื่อความหนาแน่นของแก๊สมากขึ้นมันจะระเบิดเป็นดาวดวงใหม่ขึ้นและในเวลาเดียวกันกับการกำเนิดดวงดาวส่วนนู้นถูกสร้างแก๊สที่เหลือหล่อเลี้ยงหลุมดำและทำให้หลุมดำมีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นคุณจะได้ดาวดวงใหม่มากมายและได้หลุมดำมวลมากขึ้นทั้งสองอย่างสัมพันธ์กันกาแล็กซีประกอบไปด้วยดวงดาว100,000ล้านดวงมันกลายเป็นว่าที่แกนของกาแล็กซีหลุมดำและส่วนหนึ่งนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างล้ำลึก
่วนนูนขนาดยักษ์จะสัมพันธ์กับหลุมดำขนาดยักษ์ส่วนนูนขนาดเล็กกับหลุมดำขนาดเล็กกฎแปลกๆของนอกอวกาศนี้อาจมีความหมายว่ากาแล็กซีและหลุมดำมีการวิวัฒนาการร่วมกันได้ค้นพบหลุมดำนวลยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและจะยังค้นพบหลักฐานการทำหน้าที่ที่น่าแปลกใจของส่วนหนึ่งภายในกาแล็กซีอีกด้วยเราได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหลังจากเราศึกษาใจกลางของกาแล็กซีสิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นดาวที่มีมวลมากซึ่งบ่งบอกว่ามันเป็นดาวระยะแรกเพราะว่าหลุมดำไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของดวงดาวมันควรจะแยกออกมาจากเมฆแล้วก็กลายเป็นดวงดาวในที่สุดซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นดาวระยะแรกหรือว่าลูกๆดาวใกล้กับหลุมดำอย่างไรก็ตามดวงดาวทั้งหมดนั้นบอกเราว่าหลุมดำเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนไว้มันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันจึงเป็นปริศนาอีกหนึ่งเรื่องต่อจากนี้ไปใกล้กับหลุมดำมวลยิ่งที่ใจกลางของทางช้างเผือกเกสพบกับลูกๆดวงดาวมากมายมันบอกถึงบางอย่างที่น่าประหลาดใจว่าดาวดวงใหม่ที่ปรากฏขึ้นอาจมาจากการสะสมของแก๊สที่อยู่รอบๆหลุมดำผลของการมีหลุมดำอยู่ทั่วอวกาศทำให้มีการกำเนิดของดวงดาวเกิดขึ้นอย่างไม่จำกัดและด้วยเหตุนี้โครงการที่ทันสมัยของนาซาที่เรียกว่าทานาไมพยายามจะจับภาพกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปทานาไมมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมของกล้องโทรทัศน์วิทยุ12แห่งในซีกโลกใต้กล้องโทรทัศน์วิทยุเหล่านี้ส่วนมากอยู่ในประเทศออสเตรเลียแต่ก็ยังมีในชิลีแอฟริกาใต้และในทั่วโลกใต้อีกด้วยหนึ่งในเป้าหมายของมันคือกาแล็กซีที่ตั้งห่างออกไปจากโลก14ล้านปีแสงกลุ่มดาวเซนโทรัสเอนี่คือภาพที่พวกเขาได้รับมาเป็นภาพที่ชัดเจนของไอพ่นพลาสมาที่ถูกส่งออกมาอย่างรุนแรงจากหลุมดำที่มองไม่เห็นไอพ่นพุ่งออกมาด้วยความเร็ว 30% ของความเร็วแสงการวิเคราะห์ไอพ่นนี้กลายเป็นบางสิ่งที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายภาพสเปกตรัมของไอพ่นนี้บอกเราว่ารังสีพลังสูงถูกส่งมาจากที่ไหนมันพุ่งออกมาด้วยความเร็วมากๆและมันก็ไม่ได้มาจากบริเวณใกล้ๆกับหลุมดำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังมาจากที่อื่นนอกจากนี้อีกด้วยไอพ่นที่พุ่งออกมาจากหลุมดำได้หลุดออกจากกาแล็กซีเองด้วยละอองของมันแผ่ขยายออกไปเป็นระยะทางถึงล้านปีแสงดังนั้นหลุมดำไม่เพียงแต่ดูดแก๊สลงไปเท่านั้นแต่มันยังส่งวัตถุที่เกิดจากดวงดาวไกลออกไปนอกกาแล็กซีของมันเองบทบาทของหลุมดำมวลจุดยิ่งในจักรวาลยังคงเป็นปริศนาใหญ่แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการศึกษาเพิ่มขึ้นThank you.
จักรวาลมันเป็นสิ่งเดียวกันครับไม่ว่าจะมองจากอังกฤษหรือว่าจากญี่ปุ่นอันที่อยู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนมันเหมือนกันสำหรับเราทุกคนและยังเหมือนกันสำหรับบรรพบุรุษของเราตลอดนะครับประวัติศาสตร์มนุษย์มันเป็นหนึ่งในส่วนรวมของมนุษยชาติทั้งหมดเราก็มองว่ามันท้องฟ้าและสงสัยมันและพยายามตีความในแบบของตัวเองมันเป็นเรื่องน่าทึ่งที่เราค้นพบวัตถุธรรมดาในจักรวาลทั้งหมดนี้เราสามารถเข้าใจจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้ขณะที่บรรพบุรุษของเราได้เพียงแค่ฝันเท่านั้นมันจะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆนะครับหลุมดำมวลยวดยิ่งปีศาจที่อยู่ในแกนของกาแล็กซีมันผ่านดูเกือบทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมันแต่มันก็ยังให้ชีวิตใหม่กับดวงดาวและส่งวัตถุที่เต็มไปด้วยพลังงานไปในจักรวาลบ้างก็เข้ามาในเวลาเดียวกันกับกาแล็กซีของมันและเติบโตไปพร้อมๆกันแล้วอะไรคือบทบาทของมันในการกำเนิดของจักรวาลนี่คือปริศนาที่ยิ่งใหญ่แต่อาจมีบางคนที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างน่าประหลาดใจสว่างและมีสีสันจักรวาลของเราเต็มไปด้วยแสงสีแต่หลายพันล้านปีที่ผ่านมาจักรวาลที่เพิ่งกำเนิดขึ้นของเรานั้นแตกต่างจากนี้มากจากปรากฏการณ์ Big Bangเมื่อ 13.7 ล้านปีก่อนก่อกำเนิดจักรวาลขึ้นแรกเริ่มนั้นจักรวาลมีความร้อนสูงและสว่างยิ่งแต่ด้วยความที่มันขยายตัวออกอย่างรวดเร็วความสว่างจึงหายไปในจักรวาลอันดำมืดมีเพียงก๊าซที่ล่องลอยอยู่และไม่ได้มีเพียงดาวที่ส่องแสงเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นความดำมืดทั้งหมดกลายเป็นแสงที่ทำให้จักรวาลสว่างได้อย่างไรการสิ้นสุดยุคมืดเกิดขึ้นเมื่อเกิดความผันผวนขึ้นครั้งแรกครับและการยุบขยายตัวและการหดตัวจากนั้นก็กลายมาเป็นดาวดวงแรกขึ้นมาแสงจะส่องประกายขึ้นในจักรวาลเป็นครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงนี้นำมาสู่การเกิดของวัตถุบนท้องฟ้าในฐานะดาวดวงแรกมีความคิดว่าดาวดวงแรกที่สามารถมองเห็นได้มีความไป13ล้านปีแสงเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังแข่งกันมองหาพวกมันดาวดวงแรกถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มแรกสำหรับทุกอย่างในจักรวาลนะครับดาวดวงแรกเป็นความท้าทายตลอดชีวิตของผมในความหวังที่จะเข้าใจมันซึ่งเราอาจจะทำไม่ได้นะครับฉันคิดว่าแนวคิดเรื่องดาวดวงแรกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะพวกมันเป็นสิ่งแรกในจักรวาลพวกมันเป็นวัตถุชิ้นแรกในจักรวาลและที่จริงก็คือการมีอยู่ของมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่ะดาวดวงแรกที่เกิดขึ้นในจักรวาลเป็นดาวแบบไหนกันแล้วมันมีผลกระทบอะไรบ้างกับจักรวาลวันนี้เราจะทำการหาคำตอบเกี่ยวกับดาวดวงแรก
ที่เปลี่ยนจักรวาลอันมืดมิดให้เต็มไปด้วยแสงสว่างเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษเป็นที่ให้กำเนิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อยู่เสมอที่นั่นสร้างนักคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างดาร์วินและนิวตันแล้วเรามาตามหานักคิดที่ยอดเยี่ยมผู้มีอิทธิพลอย่างสูงในโลกปัจจุบันมาร์ตินลิสเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชั้นนำของโลกลิสมีจุดมุ่งหมายที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อไขปริศนาของประวัติศาสตร์ของจักรวาลจากจุดกำเนิดจนถึงปัจจุบันผมคิดว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือเราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับสามารถหาคำตอบเพื่อเข้าใจว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเห็นได้ชัดจากวิวัฒนาการของดาร์วินที่นี่บนดาวเคราะห์ของเราแต่เราก็ยังสามารถเอาโลกของเรามาบริบทของจักรวาลที่กว้างขึ้นในการตามรอยกำเนิดของสุริยะกำเนิดกาแล็กซีนะครับและกลับมายังช่วงวินาทีแรกของปรากฏการณ์บิ๊กแบงที่ทำให้เกิดทุกอย่างขึ้นมานั่นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆลิสมีความเชื่อว่าจักรวาลมีความเป็นมาเช่นนี้เขามีแนวคิดว่าจักรวาลเริ่มต้นเมื่อ 13.7 ล้านปีก่อนทั้งหมดเริ่มต้นจากบิ๊กแบงสร้างจักรวาลใหม่ซึ่งเริ่มต้นจากพลังงานระดับสูงทำให้เกิดแสงนั่นเป็นช่วงยุคสว่างเมื่อจักรวาลเย็นลงจะมีอุณหภูมิ 6,000 องศาเซลเซียสฮีเลียมจึงถูกสร้างขึ้นและที่ 3,000 องศาเซลเซียสก็เกิดไฮโดรเจนอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆจักรวาลเต็มไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเมื่อเวลาผ่านไปแสงที่มองเห็นได้ที่เคยให้ความสว่างกับจักรวาลจะค่อยๆขยายความยาวคลื่นออกไปและ 500,000 ปีหลังจากเกิดบิ๊กแบงก็ไม่มีแสงใดเหลือให้มองเห็นได้อีกตามที่ลิสบอกนั้นเป็นจุดจบของยุคสว่างและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคมืดตามที่เรารู้มาเรามาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของจักรวาลเมื่อ 13.7 ล้านปีก่อนณที่ใดที่หนึ่งที่ไกลออกไปไร้ซึ่งแสงสว่างความมืดครอบงำทุกสิ่งยุคมืดนี้กินเวลายาวนานแค่ไหนและมันมีจุดจบเช่นไรยังคงเป็นปริศนาสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากๆก็คือเราจะหาทางพิสูจน์การเกิดแสงขึ้นในจักรวาลได้อย่างไรนะครับเมื่อโครงสร้างแรกถูกก่อกำเนิดและสว่างขึ้น
พวกมันเป็นดาวธรรมดาหรือไม่หรือพวกมันมีขนาดใหญ่ไหมพวกมันมีดวงเดียวหรือไม่อย่างไรและพวกมันเป็นกาแล็กซี่ได้อย่างไรซึ่งนี่คือจุดสำคัญทางดาราศาสตร์เพื่อเข้าใจว่าจักรวาลที่เรากำลังค้นหาอยู่นี่มาจากการเย็นลงและความธรรมดาจนกลายมาเป็นทุกวันนี้ได้อย่างไรที่ทำให้เรามีกาแล็กซี่ที่มีดวงดาวมีดาวเคราะห์และมีมนุษย์ครับเมื่อไรที่ดาวดวงแรกส่งแสงมายังจักรวาลอันมืดมิดและดาวดวงนั้นเป็นอย่างไรเมื่อได้รับแจ้งถึงคำถามเหล่านี้ที่ลิสโรสนักดาราศาสตร์รอบโลกจึงพยายามที่จะจับตาดูดาวดวงแรกนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพยายามสำรวจดาวดวงแรกโดยตรงเป็นเวลามากกว่า30ปีอิวลิงเวิร์ดแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียใช้กล้องโทรทัศน์ทำการเผยกำเนิดแห่งจักรวาลมันน่าสนใจจริงๆเพราะที่เรากำลังทำที่นี่คือการค้นหาวัตถุที่มีอายุน้อยที่สุดและด้วยดาราศาสตร์กับกล้องโทรทัศน์ของเราเราก็สามารถมองย้อนเวลาได้ครับมองไปยังจักรวาลอันไกลโพ้นเพื่อมองผ่านไปยังอดีตแสงถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตและเดินทางด้วยช่วงของความเร็วแสงซึ่งขณะที่แสงเดินทางเวลาก็ผ่านไปดังนั้นสิ่งที่นักสำรวจมองจากระยะไกลจึงไม่ใช่ปัจจุบันแต่ความจริงมันเป็นอดีตกล่าวได้ว่าเมื่อเราเห็นดาวที่อยู่ไกล10ล้านปีแสงเรากำลังมองเห็นดาวเมื่อ10ล้านปีก่อนมันน่าตื่นเต้นที่ได้มองไปย้อนเวลากลับไปในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือเราพยายามที่จะเข้าใจที่เราอยู่บนจักรวาลนี้และสำหรับผมคิดว่าผมมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะเข้าใจกำเนิดของมนุษย์เราอย่างถ่องแท้นะครับย้อนกลับไปเมื่ออิวลิงเวิร์ดเริ่มต้นทำการวิจัยด้วยกล้องโทรทัศน์ภาพพื้นมีขนาดใหญ่ที่สุดรูรับแสงกว้าง4เมตรเวลานั้นเขาและผู้ร่วมวิจัยโฟกัสไปที่กาแล็กซีกลุ่มของดาวขนาดใหญ่ในการสำรวจจักรวาลที่อยู่ห่างไกลออกไปและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็เป็นไปได้ในปี1990นี่คือกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไปที่สุดเท่าที่สำรวจได้ในเวลานั้นการสำรวจที่ระยะห่างออกไป 7.8 ล้านปีแสงแสดงว่ากาแล็กซีนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ 7.8 ล้านปีที่แล้วนี่ยังคงเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ 13.7 ล้านปีของจักรวาลเท่านั้นในช่วงเวลานี้เองที่กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเริ่มปฏิบัติการฮับเบิลเป็นผู้พลิกเกมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ตัวจริงนะครับณจุดนั้นเนี่ยเรามีกล้องโทรทัศน์ภาพพื้นอันทรงพลังซึ่งยังคงมีข้อจำกัดเมื่อเรามองผ่านชั้นบรรยากาศไปมันไม่ชัดเจนเราไม่สามารถมองเห็นในทุกความยาวคลื่นที่แตกต่างส่องกล้องโทรทัศน์ไปในอวกาศมันเป็นโอกาสที่สุดยอดสำหรับเราเดียวครับจู่ๆก็ชัดเจนขึ้นทันทีเมื่อไร้ซึ่งบรรยากาศปี2003อิวลิงเวิร์ดและทีมวิจัยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเพื่อสำรวจอวกาศอันห่างไกลในช่วงเวลานั้นเป้าหมายในการสำรวจของเขาก็คือมุมหนึ่งของกลุ่มดาวฟอนเนสบนท้องฟ้าด้านทิศใต้การใช้กล้องโทรทัศน์ภาพพื้นในพื้นที่ที่มืดมิดจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรพวกเขาคิดว่าที่นี่จะสามารถสังเกตเห็นแม้กระทั่งวัตถุที่แสงน้อยที่อยู่ในระยะไกลได้
ับเบิลทำการสำรวจพื้นที่1รอบใช้เวลา270ชั่วโมงและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้10,000กาแล็กซีที่มีขนาดแตกต่างกันถูกตรวจจับได้กาแล็กซีที่อยู่ไกลมากกว่า10ล้านปีแสงถูกค้นพบหลายกาแล็กซีกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลช่วยมนุษย์ในการจับภาพจักรวาลจักรวาลที่ชัดเจนในช่วง10ล้านปีก่อนด้วยการมองไกลออกไปเป็นไปได้ว่าอาจจะสามารถสำรวจพบดาวดวงแรกที่เป็นผู้ทำให้ยุคมืดสิ้นสุดลงเรื่องนี้อยู่ในใจของฟิลลิงเบิร์กเขาหาวิธีจะทำการสำรวจวัตถุบนท้องฟ้าที่ห่างไกลออกไปวิธีการที่เขาใช้ก็คือการซ้อนภาพหลายๆภาพเข้าด้วยกันเขาซ้อนภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลจำนวน 2,062 ภาพจากโปรแกรมการสำรวจต่างเดือนกันยายนปี2012ภาพแสดงให้เห็นถึงวัตถุหนึ่งบนท้องฟ้าที่มืดที่สุดเท่าที่เคยจับภาพมาได้ฟิลลิงเบิร์กทำการหาระยะทางของแต่ละวัตถุในภาพทั้งหมดจากนั้นก็แยกวัตถุสีแดงที่ส่องแสงสลัวสลัวออกมาี่คือภาพที่ลึกที่สุดบนท้องฟ้าและซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเจ้านี่6284อยู่ในกาแล็กซีที่เราพบครั้งแรกมา2ปีก่อนซึ่งมีค่าเรดชิฟต์มากกว่า10เล็กน้อยและจากนั้นผลที่ได้คือมันมีอายุห่างจากบิ๊กแบงเพียง450ล้านปีวัตถุสีแดงแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายและรูปร่างผิดปกติอยู่ดึงหัวเชื่อว่านี่คือกาแล็กซีที่สร้างมาจากดาวนับพันมารวมตัวกันด้านหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดของกิจกรรมนี้ก็คือการพยายามที่จะเห็นกาแล็กซีในช่วงแรกและเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อดาวดวงแรกและเมื่อกาแล็กซีแรกก่อตัวขึ้นและเริ่มต้นเติบโตและนั่นอาจจะเป็นเวลาถึง200ล้านปีก่อนภาพนี้นะครับต้องขอบคุณกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเป็นไปได้ในการวาดตามองจักรวาลที่เกิดใหม่เพียง450ล้านปีหลังการเกิดบิ๊กแบงเราเพิ่งก้าวมาได้เพียงก้าวเดียวจากการตามหาดาวดวงแรกที่ทำให้ยุคมืดสิ้นสุดลงการมองไปที่ระยะทางไม่ใช่วิธีเดียวในการตามหาดาวดวงแรกเท่านั้นลิสระบุว่าอาศัยความฉลาดไม่จำเป็นต้องมองไปไกลเพื่อตามหาดาวดวงแรกลิสเชื่อว่าในหมู่ดาวดวงแรกที่เกิดขึ้นมามากกว่า13ล้านปีก่อนส่วนที่เหลือรอดอยู่เล็กน้อยยังคงส่องแสงสว่างมีอายุหมื่นล้านปีมาแล้วดาวที่มีน้ำหนักเป็น 80% ของดวงอาทิตย์สามารถส่งแสงต่อไปได้มากกว่า 130,000 ล้านปีนั่นคือความเป็นไปได้ที่ยังมีดาวดวงแรกคงอยู่รอบๆตัวเราดังนั้นลิสจึงให้คำอธิบายถึงคุณสมบัติโดดเด่นของดาวดวงแรกที่เราไม่รู้คือมวลของดาวดวงแรกเหล่านี้เราไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและนั่นคือขอบเขตของหัวข้อของเราในวันนี้ดาวดวงแรกที่สร้างขึ้นจากวัตถุต่างๆจากบิ๊กแบงจะประกอบไปด้วยสารประกอบพวกไฮโดรเจนและฮีเลียมเท่านั้น
ทันทีที่เกิดบิ๊กแบงจะมีธาตุเพียง2ชนิดก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมอยู่ในอวกาศซึ่งหากดาวที่มีแสงสร้างขึ้นจากธาตุเพียง2ชนิดนี้เป็นไปได้ว่าดาวดวงแรกจะยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งกำลังค้นคว้าเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ด้วยการมองหาดาวดวงแรกที่ยังหลงรอดอยู่ในบริเวณใกล้ๆเราแอนนาฟีเบลใช้เวลา10ปีในการตามหาดาวดวงแรกที่เกิดขึ้นจากไฮโดรเจนและฮีเลียมงานวิจัยของฉันเน้นไปยังการตามหาดาวที่แก่ที่สุดแน่นอนเป้าหมายสูงสุดก็คือการตามหาดาวดวงแรกค่ะดาวที่เกิดขึ้นในจักรวาลและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปค่ะฟรีเบลเกิดและเติบโตในเยอรมันเธอรักดวงดาวมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อกลายเป็นนักดาราศาสตร์เธอเริ่มงานโดยมีแนวคิดในการตามหาดาวดวงแรกและหมกมุ่นอยู่กับมันนับแต่นั้นปัจจุบันฟรีเบลทำการสำรวจอยู่ที่หอดูดาวลาสแคมปานัสในชิลีเธอใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีรับแสงกว้าง 6.5 เมตรตัวนี้เธอใช้มันเป็นผู้ช่วยตามหาดาวดวงแรกทุ่มครึ่งฟรีเบลเริ่มการสำรวจของเธอเธอทำงานผ่านรายการเป้าหมายที่เลือกไว้เธอหันกล้องโทรทัศน์ไปยังทิศทางนั้นค่ำนี้มีแผนการสำรวจดาวมากกว่า30ดวงเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์สีของแสงของดาวชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบและจำนวนของมันในดาวแต่ละดวงไม่เรายกเลิกรายการนี้ไปที่เป้าหมายเบอร์เลยได้ไหมคะนี่คือดวงดาวที่เราสำรวจแรกๆในคืนนี้ค่ะและนี่คือดาวที่มีค่าโลหะต่ำที่เราได้พบในนี้คุณจะได้เห็นจากเส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่แสดงถึงค่าแมกนีเซียมซึ่งมีค่าอ่อนมากหากมันเป็นดาวดวงแรกเราจะได้เห็นเพียงความต่อเนื่องไม่มีเส้นอะไรเลยแต่นี่มันค่อนข้างอ่อนมากๆค่ะดังนั้นจึงเกือบใช่มันค่ะฟรีเบลสามารถทำการสำรวจด้วยกล้องโทรทัศน์เพียง10วันใน1ปีด้วยเวลาที่มีค่าอย่างยิ่งของเธอที่นี่การสำรวจจึงเป็นไปอย่างไม่มีวันหยุดจนกว่าจะรุ่งสางดูสิคะมันมืดอยู่นิดหน่อยนะคะแต่พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วพระจันทร์อยู่ตรงนี้วันนี้งดงามจริงๆวันนี้แบดสิ้นสุดลงแล้วและเราเองก็เพิ่งเลิกเช่นกันฟรีเบลทำการสำรวจดาว 1,500 ดวงตลอดระยะเวลา10ปีแต่เธอก็ยังคงไม่พบดาวดวงแรกหากคุณ
ณต้องการเจอเข็มในกอหญ้าคุณจะต้องแน่วแน่ให้มากใช่ไหมคะแต่ว่าเรากำลังตามหาวัตถุที่หาได้ยากมากๆดังนั้นเราจะต้องสำรวจดวงดาวให้มากและมากและมากและมากที่สุดค่ะอย่างมีความหวังว่าจะโชคดีในที่สุดดังนั้นคุณจะต้องอดทนขยันให้มากและทำงานให้หนักแต่ก็เป็นงานหนักที่สนุกนะคะดังนั้นเราจะมีความสนุกที่ได้ทำค่ะที่ไหนสักแห่งในฟ้าผ่านดาวดาวดวงแรกกำลังส่องแสงรอการค้นพบของเรามันอาจเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะถูกค้นพบเครื่องมือในการสำรวจของเราอย่างกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นและกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเป็นผู้ช่วยวิจัยอย่างดีสำหรับการหาดาวดวงแรกนาอุกิโยชิดะแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเข้าถึงปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำการสำรวจข้อเสนอทางดาราศาสตร์ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจวัตถุหรือปรากฏการณ์นะครับและพยายามที่จะเข้าใจพวกมันด้วยการใช้ทฤษฎีและก็แบบจำลองอะไรประมาณนี้นะครับในกรณีของผมมันเป็นทางกลับกันเราจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วจากนั้นก็ใช้มันเกี่ยวกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามทฤษฎีแต่ที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจมันอย่างแท้จริงนั่นเองครับโยชิดะออกแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการสร้างจักรวาลใหม่เพื่อศึกษากำเนิดของดาวดวงแรกหลังการเกิดบิ๊กแบงเพียง 380,000 ปีแสงที่มีความเข้มสูงได้ถูกปล่อยไปทั่วจักรวาลด้วยการมองย้อนไปที่ 13.7 ล้านปีแสงที่ผ่านมาเป็นไปได้ที่เราจะสังเกตเห็นแสงนี้ในรูปแบบของไมโครเวฟการสำรวจแสงนี้โดยตรงดาวเทียม WMAP ก็ถูกนำมาปฏิบัติการแสงจาก 13.7 ล้านปีก่อนถูกสำรวจพบจากทุกผลแห่งในจักรวาลด้วยการวัดความต่างของความเข้มของแสงเป็นไปได้ที่จะค้นหาว่าวัตถุกระจายไปทั่วจักรวาลได้อย่างไรในเวลานั้นจักรวาลในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อ 380,000 ล้านปีก่อนเป็นเช่นนี้จุดสีแดงแสดงให้เห็นเขตที่มีความเข้มต่ำในขณะที่สีน้ำเงินชี้ให้เห็นส่วนที่มีความเข้มสูงเวลานี้เรารู้แล้วว่าจักรวาลเมื่อ 13.7 ล้านปีก่อนในช่วงก่อนยุคมืดจะดูเป็นยังไงจากจุดเริ่มต้นเช่นนี้ก็ถึงตาโยชิดะกับคอมพิวเตอร์ของเขาคนของในบรรยุ MAP สำหรับนักวิจัยทางทฤษฎีเช่นผมแล้วนะครับมันแสดงให้เห็นยุคเริ่มแรกของจักรวาลเลยนะครับหรือในบริบทของการคำนวณคือสภาวะการเริ่มต้นจักรวาลครับการทำงานจากข้อมูลของ WMAP โยชิดะใช้อนุภาค300ล้านอนุภาคเป็นตัวแทนไฮโดรเจนและฮีเลียมและสร้างจักรวาลที่เพิ่งกำเนิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของเขาสิ่งที่คล้ายควันแท้จริงแล้วคืออนุภาคกฎแห่งธรรมชาติเป็นการทำงานระหว่างอนุภาคที่ควรหลงเหลือเหมือนทุกวันนี้ที่เป็นเช่นเดียวกับเมื่อ 13.7 ล้านปีก่อนการใช้170ร่วมถึงสมการโพลาร์ศาสตร์ของไหลท
ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของก๊าซสมการของไอน์สไตน์สำหรับการขยายตัวของจักรวาลและสมการทางปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนและฮีเลียมโยชิดะทำการคำนวณที่แม่นยำเกี่ยวกับพฤติกรรมของอนุภาคขึ้นนี่คือจักรวาลที่มีอายุน้อยที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ของโยชิดะมันแสดงให้เห็นถึงครั้งแรกว่ายุคมืดเป็นอย่างไรไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ล่องลอยอยู่นั้นเริ่มกลายเป็นความหนาแน่นที่ไม่สมดุลก๊าซเริ่มรวมตัวกันภายใต้แรงดึงดูดของมันเองและก็สร้างโครงสร้างคล้ายกับใยแมงมุมขึ้นมาใช้เวลา7ปีกว่าจะได้ผลลัพธ์เช่นนี้มวลทรงกลมของก๊าซถูกก่อตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ดาวดวงแรกมองต่อไปจากจุดนี้การคำนวณภายใต้กรอบเวลาสั้นๆเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเวลากว่า3ปีในการพัฒนาแบบจำลองใหม่ขึ้นที่จะจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจกลางของกลุ่มก๊าซนี่คือผลการทดลองโครงสร้างคล้ายหัวหอมแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของก๊าซความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นในศูนย์กลางของมวลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความหนาแน่นของก๊าซที่ด้านบนสุดและด้านล่างลดลงขณะเดียวกันความหนาแน่นของก๊าซที่อยู่ด้านข้างกลับไม่ลดลงก๊าซไหลไปยังจุดศูนย์กลางและแกนกลางเพิ่มความหนักขึ้นก๊าซยังคงถูกบีบอัดและเมื่อศูนย์กลางดาวมีอุณหภูมิถึง100ล้านองศาเซลเซียสก็ได้เกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นและจักรวาลสร้างดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองขึ้นและเป็นครั้งแรกนี่คือดาวดวงแรกแบบจำลองของเราแสดงให้เห็นว่าจากการมีอยู่ของไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดกำเนิดดาวขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการคำนวณด้วยนะครับการคำนวณแสดงให้เห็นในแง่ของมวลว่ามันเป็นดาวขนาดใหญ่ประมาณ 40-50 เท่าของมวลของดวงอาทิตย์จากข้อมูลที่เรามีเราได้ผลมาเช่นนั้นกันนะครับดาวขนาดใหญ่เป็น 40-50 เท่าของดวงอาทิตย์นั้นมีอายุที่สั้นมากๆครับเพียง2หรือ3ล้านปีเท่านั้นเป็นเพียงจุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของจักรวาลเท่านั้นครับการคำนวณของโยชิดะแสดงให้เห็นว่ามีดาวดวงแรกหลายดวงที่เป็นดาวขนาดใหญ่ซึ่งปล่อยแสงสีน้ำเงินขาวเข้มพวกมันมีมวลเป็น50เท่าของมวลดวงอาทิตย์และมีความสว่างกว่าเป็นล้านเท่าดาวที่มีมวลมากเหล่านี้เกิดขึ้นจากรวดเร็วและมีอายุเพียงไม่กี่ล้านปีนี่คือเรื่องราวของกำเนิดดาวดวงแรกที่ถูกเปิดเผยโดยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโยชิดะสามแสนแปดหมื่นปีหลังการเกิดบิ๊กแบงแสงสว่างวาบที่มีความเข้มถูกปลดปล่อยออกมายังอวกาศและย่างเข้าสู่ยุคมืดความมืดเข้าครอบงำระหว่างนี้มีเพียงก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลมีความผิดปกติบางอย่างในการกระจายตัวของก๊าซเหล่านี้ก๊าซถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเข้าไปรวมกันหนาแน่นขึ้นและได้ก่อให้เกิดกลุ่มก๊าซขึ้นมาThank you.
อุณหภูมิที่สูงกลางเพิ่มความร้อนมากขึ้นเมื่อเพิ่มสูงจนถึงร้อยล้านองศาเซลเซียสแล้วนิวเคลียร์ฟิวชั่นก็เริ่มต้นขึ้นเกิดระเบิดรอบๆก๊าซและจากนั้นดาวดวงแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอุณหภูมิของพื้นผิวสีน้ำเงินสว่างคือ 100,000 องศาเซลเซียสมันสว่างเป็นล้านเท่าของดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานปริมาณสูงออกมาดาวดวงแรกดำเนินไปด้วยชะตาชีวิตที่น่าทึ่งไม่กี่ล้านปีต่อมานับจากที่มันกำเนิดขึ้นได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของดาวและอายุไขของมันก็สิ้นสุดลงแสงสว่างมาให้งานวิจัยล่าสุดของนักดาราศาสตร์การคำนวณของโยธิดาเปิดเผยตอนจบที่น่าประทับใจของชีวิตดาวดวงแรกช่วงที่เกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายนั้นเป็นเพียงชั่วขณะแต่กลับปลดปล่อยพลังงานที่มีความเข้มสูงออกมาซึ่งมันเกินผ่านไป13ล้านปีแสงสวิตเป็นยานอวกาศดาราศาสตร์เริ่มปฏิบัติการในปี2004เพื่อสำรวจปรากฏการณ์การระเบิดขนาดใหญ่เมื่อดาวขนาดใหญ่อย่างดาวดวงแรกระเบิดขึ้นมันจะปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มออกมาเรียกว่ารังสีแกมมาปรากฏการณ์นี้รู้จักกันในนามการระเบิดของรังสีแกมมาคือการตรวจวัดการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของรังสีแกมมาทำให้สวิฟต์สามารถหาการระเบิดขนาดใหญ่ของดาวได้วันที่29เดือนเมษายนปี2009สวิฟต์ตรวจวัดการระเบิดของรังสีนาน5วินาทีได้ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อเมื่อการระเบิดขนาดใหญ่ถูกตรวจวัดได้นักวิจัยทั่วโลกต่างตื่นตัวขึ้นมาทันทีข่าวแพร่กระจายออกไปด้วยความตื่นเต้นของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือแอนโตนิโอคาซิล่าแอนโตนิโอคาซิล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียในเวลานั้นมันเป็นเรื่องที่สนุกครับสนุกจริงๆในคืนนั้นผมคิดว่ามันเหมือนช่วงหลังอาหารเย็นผมกำลังทำห้าทุ่มหรือห้าทุ่มครึ่งตอนนั้นผมได้รับข้อความแรกของสวิฟต์เราจำเป็นต้องดำเนินการทันทีเหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้เพราะเราได้มีการใช้กล้องโทรทัศน์ทวายเลี่ยนและผมอยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมันต้องเริ่มงานในช่วงค่ำและที่ฮาวายพระอาทิตย์เพิ่งตกลงไปกลางคืนเพิ่งเริ่มขึ้นครับด้วยการหมุนกล้องโทรทัศน์ไปยังจุดที่มีการตรวจพบการระเบิดทันทีทำให้เป็นไปได้ว่าจะสามารถสำรวจรายละเอียดได้เวลานั้นคาซิล่าอยู่ในเพนซิลเวเนียทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาส่วนกล้องโทรทัศน์อยู่ในฮาวายทางตะวันตกห่าง 8,000 กิโลเมตรด้วยความต่างของเวลา5ชั่วโมงดวงอาทิตย์กำลังจะตกในฮาวายเมื่อสวิตตรวจจับการระเบิดขึ้นมาได้
ที่หอดูดาวเจมินีที่ความสูง 4,200 เมตรของยอดเขามัวนาเคียมีการเตรียมแผนการในการทำการสำรวจนักดาราศาสตร์แคที่ล็อตกำลังทำงานในห้องวิจัยเมื่อโอกาสของเป้าหมายเกิดสัญญาณเตือนในจอคอมพิวเตอร์โอกาสของเป้าหมายเริ่มแล้วขณะที่เราทำการสำรวจหากเราได้รับสัญญาณใหม่เราจะหยุดสิ่งที่ทำอยู่ในทันทีดังนั้นเราสามารถโฟกัสไปที่สัญญาณใหม่เหมือนกับเราทำในเดือนเมษายนปี2009ลดหยุดสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่เพื่อช่วยในการสำรวจโอกาสของเป้าหมายเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งหลังสวิตช์ตรวจจับการระเบิดได้กล้องโทรทัศน์ที่มีรูรับแสงกว้าง8เมตรถูกหันไปในทิศทางนั้นการสำรวจใช้เวลา15นาทีแต่กลับไม่เห็นอะไรถึงแม้จะไม่เห็นอะไรแต่น่าทำให้คาซิล่าตื่นเต้นหากคุณไม่เห็นอะไรในภาพที่สำรวจเลยนั่นเป็นสัญญาณว่าวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆครับซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากๆและทุกคนต่างก็ตื่นเต้นครับแสงที่ออกมาจากจักรวาลอันห่างไกลของดาวดวงแรกมีความยาวคลื่นที่ยืดยาวออกมากกว่า10เท่าภายใต้ของอิทธิพลของการขยายตัวของจักรวาลนี่เป็นผลของการเปลี่ยนจากแสงเป็นคลื่นอินฟราเรดที่ตาของมนุษย์มองไม่เห็นกล่าวได้ว่าหากนี่เป็นการระเบิดของดาวดวงแรกจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยแสงธรรมดาจะเป็นเพียงอินฟราเรดเท่านั้นผมคิดว่ามันเหมือนเป็นช่วงตีสามอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะทีมงานของผมอยู่ในยุโรปและอังกฤษตอนก็ตื่นแล้วเราทำร่วมกันในการวิจัยเราตัดสินใจในการสำรวจร่วมกันเกี่ยวกับอินฟราเรดขณะเดียวกันล็อกก็ยุ่งอยู่ในห้องควบคุมนี่คือภาพดิบที่เราได้มาและนี่คือแผนภูมิของการค้นหาคุณจะคาดหวังกับสิ่งที่คุณได้เห็นวัตถุตรงนี้ที่ฉันไม่เห็นอะไรเลยค่ะดังนั้นเราก็ซูมเข้าไปสักเล็กน้อยเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมดังนั้นถ้าคุณถ่ายภาพนี้ด้วยอินฟราเรดอย่างไรก็ตามเคแบนในกรณีนี้เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นวัตถุบางๆตรงนี้ค่ะอาการระเบิดนี้เกิดขึ้นในที่ที่ห่างไปมากกว่า13ล้านปีแสงเป็นไปได้ว่ามันเป็นดวงดาวจากเมื่อ13ล้านปีก่อนหรือกล่าวได้ว่ามันคือดาวดวงแรกเพื่อคำนวณระยะทางที่แม่นยำจากดาวที่ระเบิดทักซีล่าตัดสินใจใช้การสำรวจ3แบบใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สีในแสงสว่างแต่ว่าโชคกลับไม่เข้าข้างพวกเขาสภาพอากาศบนยอดเขาบนยอดเขาแห่งนี้อากาศดีมาตลอดแต่วันนี้ไม่วันนี้มีเมฆกระจายเต็มท้องฟ้าที่จริงผมคิดว่ามันเป็นสายโทรศัพท์คนกลุ่มกล้องมาบอกว่าผมเสียใจด้วยแต่เมฆมันเพิ่งลอยเข้ามาและเราจำเป็นต้องปิดโดมแล้วเราก็แบบโอเคผมหมายถึงเราเป็นเหมือนเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแต่มันมีบางอย่างที่เราไม่มีอำนาจควบคุมได้ซึ่งนั่นก็คือสภาพอากาศวันต่อมากล้องโทรทัศน์ถูกใช้งานขึ้นอีกครั้งในจุดเดิมแสงยังจางมากยังไรก็ตามก็ได้ทำการสำรวจตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ทักซีราไม่ยอมแพ้ตลอดช่วงหนึ่งปีของการสำรวจเขาได้วางแผนการศึกษาระยะทางด้วยการใช้ภาพอินฟราเรด
ับอินฟราเรดถูกจับได้ฟิลเตอร์ต่างๆถูกนำมาใช้ที่ความยาวคลื่นที่สั้นกว่าในฟิลเตอร์จีเรามองไม่เห็นอะไรด้วยการวิเคราะห์ภาพที่ถูกถ่ายได้โดยจีมินี่พวกเขาสามารถทำการประมาณระยะทางได้จากวัตถุบนท้องฟ้าวัตถุระยะไกลที่สุดมีความหมายเดียวกันว่าอยู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกับการเกิดบิ๊กแบงและคุณจะเริ่มหาข้อมูลของแสงไม่เจอซึ่งตอนแรกคุณจะต้องหาแสง UV ไม่พบก่อนและจากนั้นบางทีคุณอาจจะเริ่มมองเห็นแสงที่ค่อยๆหายไปด้วยการใช้อินฟราเรดและนั่นหมายความว่าวัตถุที่มีค่าเรดชิฟต์สูงมากหรือถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายถึงช่วงเวลา500ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงการสำรวจการระเบิดของดาวในระยะที่ห่างไกลเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่าเมื่อไรและมากเท่าไรที่ดาวดวงแรกได้ถือกำเนิดขึ้นการค้นพบ GRB นี้เป็นอะไรที่เหลือเชื่อครับมันเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของเรานั้นถูกและเรากำลังมาถูกทางเราสามารถทำการค้นคว้าต่อไปทำการค้นหา GRB เพื่อหาดาวดวงแรกนะครับเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักรมาร์ตินลิสชื่อว่าการปรากฏตัวของดาวดวงแรกเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของจักรวาลจุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อสนใจจากจุดเริ่มต้นอันธรรมดาของจักรวาลซึ่งมีวิวัฒนาการมากทำให้เราไม่อยู่ที่นี่จากนั้นสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นมากกว่า 13.7 พันล้านปีตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงดาวดวงแรกก็ถือกำเนิดขึ้นและพวกมันจำเป็นต้องมีการเกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อแปรรูปไฮโดรเจนและฮีเลียมไปเป็นธาตุต่างๆอย่างเช่นคาร์บอนออกซิเจนและเหล็กดาวดวงแรกถือกำเนิดขึ้นมาจากไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งมีอยู่ในจักรวาลในขณะนั้นในดาวดวงแรกเกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นสร้างธาตุต่างๆอย่างเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและเหล็กจากไฮโดรเจนและฮีเลียมศาสตร์คนหนึ่งทำการสำรวจธาตุต่างๆที่สร้างขึ้นจากดาวดวงแรกทิโมธีบีกำลังค้นหาดาวดวงที่สองดาวเจเนเรชันที่สองที่ถือกำเนิดขึ้นหลังจากดาวดวงแรกระเบิดเรามองที่ดวงดาวครับเพื่อตามหาฟอสซิลดึกดำบรรพ์ที่จะบอกเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางเคมีของจักรวาลบางคนเรียกว่าโบราณคดีทางกาแล็กซี่เพราะมันคล้ายกันกับการขุดหาซากฟอสซิลบนพื้นโลกเราขุดค้นฟอสซิลของเราบนภูเขาและเรากำลังจะทำบนท้องฟ้าครับดาวดวงที่สองประกอบด้วยธาตุต่างๆเช่นคาร์บอนและออกซิเจนซึ่งสร้างขึ้นโดยดาวดวงแรกคิดกันว่าปริมาณของธาตุเหล่านี้จะเป็นเพียงหนึ่งในหมื่นเท่าที่ได้พบบนดวงอาทิตย์เบียร์หวังว่าด้วยการตรวจสอบปริมาณของธาตุที่พบบนดาวเขาจะสามารถหาดาวดวงที่สองพบเพื่อทำให้การค้นคว้ามีประสิทธิภาพเขาได้ใช้วิธีการพิเศษเทคนิคนี้เรียกว่า Objective Prism โดยการวางปริซึมขนาดยักษ์ไว้ด้านหน้ากล้องโทรทัศน์
แสงของดาวแต่ละดวงที่ได้จะดูคล้ายจุดปรากฏเป็นแถบบางๆของสีรุ้งนี่คือสเปกตรัมที่เกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ส่งผ่านไปซึ่งส่วนที่ใกล้กว่าพบเป็นเส้นบางๆสีดำท่ามกลางรุ้งแถบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อธาตุที่อยู่ในแสงอาทิตย์ดูดซับสีต่างๆของแสงเส้นสีดำเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในนามเส้นดูดซับดวงอาทิตย์สร้างเส้นการดูดซับมากมายเพราะมันมีธาตุต่างๆอยู่จำนวนมากดาวดวงที่สองที่บีกำลังตามหาหรือกล่าวได้ว่าประกอบด้วยธาตุจากไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งมันจะทำให้พบเส้นดูดซับจำนวนไม่มากบีใช้กล้องโทรทัศน์2กล้องในชิลีและอเมริกาจับภาพทั้งหมดรวม340ภาพแผ่นกระจกภาพถ่ายนั้นถูกเก็บไว้อย่างระมัดระวังแต่ละแผ่นแสดงให้เห็นดาวนับหมื่นดวงเห็นได้ชัดว่าเส้นการดูดซับสามารถมองเห็นได้กับดาวส่วนใหญ่เมื่อเราได้ภาพมาจากกล้องโทรทัศน์อย่างเช่นเบอร์เลนชมิดนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามเท่านั้นเราจะต้องตามหาดาวโบราณที่มีลักษณะทางเคมีที่น่าสนใจที่สุดด้วยกล้องโทรทัศน์ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าดาวดวงนั้นน่าสนใจหรือไม่การใช้วิธีนี้เป็นการแยกดาวที่น่าจะมีศักยภาพเป็นดาวดวงที่สองมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแทบจะไม่มีเส้นการดูดซับดาวที่เข้าข่ายแต่ละดวงจะถูกสังเกตต่อด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่วิธีการนี้ทำให้เบียร์สามารถเลือกดาวดวงที่2ได้1044ดวงดาวดวงนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวปลาระดับของเหล็กที่ถูกค้นพบเป็นหมื่นเท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้เบียร์สรุปได้ว่ามันเป็นดาวดวงที่สองการสำรวจต่อมาทำให้ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นระดับคาร์บอนมากกว่าที่เราคาดเอาไว้เป็น100เท่าดาวดวงแรกสร้างคาร์บอนปริมาณมากขนาดที่ส่งผ่านมายังดาวดวงที่สองได้เนื่องในผลการวิจัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วง 2-3 ปีหลังเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวดวงแรกที่พวกมันสร้างคาร์บอนไนโตรเจนและออกซิเจนถ้าพื้นฐานทั้ง3นี้หากไม่มีมันก็อย่างที่เรารู้สิ่งมีชีวิตย่อมไม่เกิดขึ้นครับธาตุต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยดาวดวงแรกมีความเชื่อมโยงกับกำเนิดของดาวธรรมดาอย่างดวงอาทิตย์ของเราทฤษฎีนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยคนหนึ่งจอห์นไวท์ทำงานด้านการสร้างแบบจำลองของจักรวาลหลังการเกิดดาวดวงแรกผสมผสานกับธาตุต่างๆที่พวกมันสร้างขึ้นในช่วงเริ่มแรกคุณสามารถเห็นว่ามันมีโครงสร้างขนาดเล็กในจักรวาลและคุณเห็นความยุ่งเหยิงตรงนี้ที่เป็นรูปร่างเป็นเส้นๆและเราเรียกมันว่าใยอวกาศและภายในใยอวกาศนี้คุณจะเริ่มสร้างดาวดวงแรกพวกนี้ครับคุณจะเห็นได้จากตรงนี้เป็นแสงสว่างเป็นส่วนแรกในแบบจำลองจากรังสีของพวกมันและคุณจะมีดาว3เจเนเรชันแรก
นี่คือการเกิดดาวดวงแรกแต่หากเราเล่นภาพแบบจำลองด้วยเทคนิคแอนิเมชันในเวลาต่อมาเราจะมีดาวดวงแรกเหล่านี้ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีกาแล็กซี่ดาวดวงแรกเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนกาแล็กซี่แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีดาวดวงแรกกำเนิดขึ้นมากและมากขึ้นในเวลาหลังจากนั้นเพียง500ล้านปีคุณจะเริ่มเห็นการก่อตัวของกาแล็กซี่ขึ้นตรงนี้และกาแล็กซี่นี้มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกาแล็กซี่ของเราในทุกวันนี้มันมีขนาดเพียง 1,000 ของมวลของกาแล็กซี่ของเราเท่านั้นครับจากแบบจำลองของไวส์ดาวดวงแรกนั้นก็ได้รวมตัวกันเองเพื่อสร้างกาแล็กซี่ไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากการเกิดดาวดวงแรกกาแล็กซี่ก่อตัวขึ้นในรูปแบบที่ดาวเคยอยู่แล้วกาแล็กซี่เกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาศึกษาแบบจำลองให้ละเอียดขึ้นกันครึ่งบนของภาพแสดงให้เห็นแบบจำลองอวกาศของไวส์ขณะที่ครึ่งล่างแสดงให้เห็นการกระจายตัวของธาตุต่างๆอย่างคาร์บอนออกซิเจนและเหล็กในเวลานั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อดาวดวงแรกระเบิดขึ้นธาตุปริมาณมากกระจายไปทั่วบริเวณศูนย์กลางกลุ่มดาวมากมายถูกสร้างขึ้นบริเวณที่มีธาตุต่างๆเข้มข้นทำให้เกิดกาแล็กซี่ขึ้นมาในพื้นที่ที่มีระดับคาร์บอนออกซิเจนและเหล็กสูงดาวดวงเล็กๆอย่างดวงอาทิตย์ก็ถือกำเนิดขึ้นออกมาจากธาตุเหล่านี้ไวส์เชื่อว่านี่คือจุดกำเนิดของกาแล็กซี่ที่เราเห็นในทุกวันนี้ดาวขนาดใหญ่เหล่านี้ที่เกิดขึ้นก่อนในจักรวาลจากนั้นพวกมันก็เปลี่ยนเป็นโมเลกุลจนกลายเป็นธรรมดาที่เราได้เห็นในกาแล็กซี่ของเราครับดาวดวงแรกเหล่านี้พวกมันสร้างโลหะชนิดแรกขึ้นในจักรวาลและหากขาดโลหะแรกนี้เราก็คงไม่ได้เห็นดาวดวงใดอย่างเช่นทุกวันนี้ครับการระเบิดของดาวเปลี่ยนแปลงจักรวาลไปอย่างถาวรการระเบิดเป็นสาเหตุให้ธาตุต่างๆอย่างเช่นคาร์บอนออกซิเจนและเหล็กกระจายไปทั่วนี่กลายเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของดาวที่มีแสงในตัวเองอย่างเช่นดวงอาทิตย์ของเราก็ได้ถือกำเนิดขึ้นดาวเหล่านี้รวมกลุ่มกันสร้างกาแล็กซี่ขึ้นกล่าวได้ว่าดาวดวงแรกเป็นผู้ปูทางให้จักรวาลของเราให้เต็มไปด้วยดาวต่างๆและสิ่งมีชีวิตผมคิดว่าเรามีความก้าวหน้าอย่างมากใน10ปีมานี้และเราจะทำให้มากกว่านี้ในอีก10ปีข้างหน้าผมคิดว่าในทางที่เราตระหนักว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่เพียงใดทำให้ผู้คนรู้สึกว่ารู้สึกตัวเล็กมากและอยากรู้ว่าเรามาจากไหนเริ่มต้นมาได้อย่างไรจักรวาลนั้นไม่มีที่ที่สุดจริงหรือยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมทั้งหมดนี้รวมเป็นคำถามที่เราพยายามหาคำตอบและนั่นทำให้มันยอดเยี่ยมมากเลยทีดาวดวงแรกนำแสงสว่างมาสู่จักรวาลอันมืดมิดต้องขอบคุณดาวดวงแรกที่เติมแสงสว่างให้จักรวาลและธาตุที่หลากหลายมายังจักรวาลที่เรารู้จักดาวอย่างเช่นดวงอาทิตย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างพวกเราสามารถย้อนกลับไปยังดาวดวงแรกได้ดาวเหล่านี้คือดาวที่ยอดเยี่ยมที่เป็นผู้กำหนดชะตาของจักรวาลของเราเ
นี่คือห้องปฏิบัติการจรวดกับคลื่นความดันของนาซาหรือเรียกอีกอย่างว่า JPL ปกติแล้วที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามแต่เมื่อไรที่มีการเปิดให้เข้าชมผู้คนทั่วอเมริกาต่างหลั่งไหลมาที่นี่อ๋อแปลกจังเลยอ่ะโอ้ยสนุกจังเลยดีมากเลยมียานอวกาศและหุ่นยนต์หลายแบบจัดแสดงและสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษยาน Curiosity สร้างเพื่อสำรวจดาวอังคารแล้วทำไมทุกคนถึงตื่นเต้นกับสิ่งนี้กันนะคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตใหม่ดาวอังคารจ้ะเอเลี่ยนนะหวังว่าพวกเขาจะเจออะไรบ้างเราจะได้ไม่โดดเดี่ยวนะครับCuriosity ลงจอดบนดาวอังคารเมื่อสิงหาคมปี2012เป็นภารกิจที่ถือว่าเปิดศักราชใหม่เป้าหมายคือหาวัตถุที่แทรกอยู่ใต้ผิวดินเพื่อหาสัญญาณการอยู่อาศัยในอดีตหัวเจาะของเพชรบนแขนหุ่นยนต์ทำการขุดเจาะตัวอย่างผิวและดินที่ได้จากวิธีนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณาสารประกอบอินทรีย์ที่อาจชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารยาคิโรซิตี้และระบบการลบและการลงจอดหรือเป็นปฏิวัติมันคือห้องทดลองจริงและมันคือห้องทดลองเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าเราสามารถเอามาไปทั่วทุกที่และศึกษาก้อนหินและจับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นก็เห็นการมีอยู่จริงบนดาวอังคารยุคแรกนั่นเองอย่างไรก็ตาม Curiosity ต้องเผชิญกับปัญหามากมายตั้งแต่ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ไปถึงแสงที่รบกวนการสื่อสารได้ยินเสียงไม่ถนัดเลยไอ้เว็บทีปล่อยสัญญาณต่ำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่มีการสื่อสารกับเราอีกเลยเราคงต้องสูญเสียยานไปตลอดกาลแล้วล่ะครับแต่ Curiosity เอาชนะวิกฤตเช่นนั้นได้และเริ่มการสำรวจในที่สุดก็ค้นพบอยู่ใต้พื้นที่ดาวอังคารสีแดงโลกสีเทาที่ไม่คาดคิดการค้นพบนี้เพื่อโอกาสที่ว่าอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีอยู่บนดาวอังคารคิวเออร์ออสตี้เดินทางต่อไปบนดาวอังคารโครงการนี้ใช้เวลาเดินทางสำรวจไปจนไปวันหนึ่งที
Curiosity ลงจอดบนดาวอังคารจะปลอดภัย2นาทีต่อมาเราได้ภาพแล้วมันคือล้อแตะดาวอังคารแล้วภาพแรกที่เห็นคือแสงสว่างจ้าของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องเพื่ออำนวยพรให้ภารกิจ Curiosity และไกลออกไปจากจุดนี้เหนือยอดเขาเมาชาร์ป 5,000 เมตรไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่ายานสำรวจจะหันทางไหนให้คุณเห็นบ้างนะครับแต่มันน่ายินดีมากๆครับที่เห็นเทือกเขาที่เราจะได้สังเกตจากวงโคจรและตระหนักว่าเราอาจจะทำตามเป้าหมายได้สักวันยานสำรวจลงจอดบนกล่องรถไฟขนาดใหญ่ใกล้เส้นศูนย์สูงดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์บางคนเดาว่าเคยมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่นี่จึงทำให้ที่นี่เหมาะแก่การค้นหาสภาวะเอื้อที่มีต่อสิ่งมีชีวิตการผจญภัยของ Curiosity ใกล้จะเริ่มขึ้นสามารถจับภาพมุมกว้างได้360องศาเป็นภาพภูมิประเทศโดยรอบแบบ3มิติกล้องความละเอียดสูง2ตัวติดตั้งไว้ที่เสาเพื่อถ่ายมุมกว้างและระยะไกลกระบวนการก็คือรวบรวมภาพหลากสีและนำมารวมกันเพื่อสร้างภาพที่ให้รายละเอียดว่าแสดงรายละเอียดที่คมชัดขณะนี้ระบบภาพถ่ายของมันตรวจสอบเสร็จแล้วได้เวลาทดสอบการขับเคลื่อนศูนย์ควบคุมภารกิจสั่งการให้ยานเริ่มเคลื่อนตัวครั้งแรกมันพุ่งตรงไปข้างหน้าได้ 4.5 เมตรจากนั้นมันบังคับให้หมุน120องศาต่อไป